ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มพระโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมที่ได้ฟังทำกัน ลำดับต่อไปจะสลับตับฟังพระธรรมคำสอนของผู้เจ้านะ การที่เรามาฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อให้เหล่านี้ได้หาทางพ้นทุกข์ทุกคนเราก็คือจิตใจไม่สงบนี่เองจิตใจไม่สงบนี้นำทุกข์มาให้ใจมันกระสับกระส่ายทุกอย่างก็กระสับกระส่ายตามเราก็ลุกลนไปตามใจนั่นเองฉะนั้นการลุกลนการไม่สงบนั้นจึงเป็นที่มาของความทุกข์ของคนเราทีนี้ว่าคนเราต้องการความสุขแต่ที่เป็นอยู่ได้เป็นทุกข์ก็จึงจำเป็นจะต้องหาทางดับทุกข์ของเราก็คือดับจิตใจให้สงบนั่นเองนะความสงบนั้นไม่กระสับกระส่ายกายวาจาก็ไม่สับกระสายเราก็ไม่ดิ้นรนตามความสงบก็ระงับตรงนั้นหวังอานิสงส์คือความสุขความสงบนั่นเองนะเป็นความมุ่งหวังทำไมใจของเราไม่สงบเราจะควบคุมยังไงใจของเราไม่สงบก็เพราะว่าใจของเรามากด้วยอารมณ์แล้วถ้าเมื่อสงบแล้วเนี่ยเราต้องบังคับให้มันสงบทำไมเราบังคับยากถ้าทุกคนบังคับได้ก็จบกันด้วยการบังคับอันนั้นเราก็ต้องใช้อำนาจของเราด้วยการบังคับนั้นก็จบกันไปทีนี้เรื่องมันไม่จบก็คือว่าเราบังคับไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนมากมันจะไม่ได้ส่วนน้อยที่ได้ก็เลยทำให้เราเนี่ยยังไม่หาทางที่จะยุติในปัญหาเรื่องจิตใจเราได้ถามว่าทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ได้บ้างก็น้อยนิดเพราะใจของเราไม่เชื่อเราไม่อยู่ในอำนาจของเราแล้วใจไปเชื่อใครอ่ะถ้าไม่เชื่อเราไปเชื่อกิเลสสามตัวเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นที่ชอบมาพากลของเขาเป็นที่ชอบใจของเขาเขาก็เลยเชื่อกิเลสมากกว่าเราอันนี้เองจึงว่าปีศาจที่สิงสู่ในใจเรานั้นก็คือกิเลสนั่นเองปีศาจตัวนั้นหลายกาจนักก็เลยว่าอำนาจของเราก็เลยสูญเสียไปนะสูญเสียไปเพราะว่ามีอำนาจอื่นเข้ามามีอำนาจแทนเราซะแล้วกลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่ไร้อำนาจกลับเป็นของที่คนที่ไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่อาคันตุกะอื่นที่มาอยู่ในใจเรากลับมีอำนาจนี่เองจึงว่าเราจึงตกอยู่ในผู้ที่หมดอำนาจเป็นที่มาของการที่ควบคุมจิตใจของเราไม่อยู่ในกำมืออันนี้เองจึงว่านักปฏิบัติเราจึงว่าไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของเราได้ก็เพราะว่าอำนาจไปตกอยู่ที่คนอื่นซึ่งน่าจะเป็นเราที่มีอำนาจทั้งที่ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่คนอื่นนั้นทำไมมีอำนาจมาแทนเราเล่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวที่จะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สูญเสียอำนาจนั้นแล้วนี่เองจึงเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องกู้
ฟื้นคืนอำนาจนั้นมาสู่เราอีกทีหนึ่งจึงจะได้รับชัยชนะเท่ากับว่าเราจะต้องทำสงครามกับกิเลสสามตัวนั้นแล้วก็ฆ่าให้ตายฆ่าอย่างอื่นบาปแต่ฆ่ากิเลสกลับได้บุญนะเราถือว่าการฆ่ากิเลสนั้นนำสุขมาให้จึงว่ากิเลสนั้นคือปีศาจร้ายที่สิงสู่อยู่ในใจเราใจเราก็คบกันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะเห็นกันเป็นปีเป็นคุยเข้ากันอย่างดิบดีเลยกับกิเลสนั้นมานานแล้วจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาเลยทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวอันนี้แหละจึงว่าเราจึงจำเป็นจะต้องทำสงครามกับตัวเองจิตของตัวเองนั้นเพราะเหตุผลอันนี้ว่าจิตเราแท้ๆแต่ทำไมเราไม่มีอำนาจอะไรกับเขาเลยคั้นเราจะไม่แก้ไขเราก็ตกอยู่ในภาวะที่ทุกข์ต่อไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและใครจะทำให้เราเล่าถ้าไม่ใช่เราปัญหานี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจนถึงเทวดาจนถึงโน่นพระพรหมนะเป็นปัญหาเดียวกันก็คือกิเลสสิงสู่หมดเลยทำให้เราเนี่ยจะต้องพึ่งพาคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาแก้เรื่องนี้ได้อันนี้แหละท่านทั้งหลายว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะให้เรานี้กลับมาสู่ผู้มีอำนาจนะอำนาจเรามีแต่เราสูญเสียอำนาจตอนนี้นะไม่ใช่ไม่มีแต่เราสูญเสียไปนั้นเราสามารถจะกลับฟื้นคืนชีพออกมาฟื้นคืนอำนาจมาสู่เราได้เราก็จะเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะกุมชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเองอาศัยผู้อื่นเป็นผู้กุมอำนาจชะตาชีวิตของเราก็คือกิเลสสามตัวถ้าเขาจะจูงไปนรกเราก็ต้องไปจูงไปไหนก็ต้องไปหมดเลยทั้งที่เราไม่อยากไปแต่เราสูญเสียอำนาจแล้วต้องไปเหมือนบัวที่จูงเข้าสู่โรงฆ่าหนาสัตว์ที่จูงเข้าโรงฆ่าทุกก้างย่างก้าวสัตว์นั้นไม่อยากไปแต่ต้องไปทั้งที่ว่าไปนั้นก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะผู้จูงนั้นเป็นผู้มีอำนาจกว่านะไม่ไปก็ตายไปก็ต้องตายจึงเลือกไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าใครๆก็ไม่อยากไปนรกนะแต่ทำไมทุกคนเนี่ยแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกมากมายคนเหล่านั้นอยากไปหรือทุกคนไม่อยากไปอยากไปสวรรค์อย่างเดียวนะแต่ทำไมไปเล่าก็เพราะว่าสูญเสียอำนาจเราจึงว่าเราจำเป็นแท้ที่จะต้องทำสงครามกับตัวเองเพราะว่าเราเห็นว่าทุกข์กับการทำสงครามอันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์มากก็จริงแต่ถึงยังไงนรกก็ทุกข์มากกว่านี้นะเราคิดอย่างนี้ก็ทำให้เราเนี่ยต้องฮึดต้องสู้แล้วล่ะเราทุกข์ในนรกนั้นไม่มีทางที่จะผ่อนปลนอะไรได้เลยแต่ทุกทุกวันนี้ทุกกับความเพียรที่เราจะต้องทำนั้นแค่นี้เองเนี่ยเราจะท้อถอยได้อย่างไรนะทุกอันนิดหน่อยเด้งถ้าเทียบกันกับความทุกข์ที่ในนรกถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในโลกนี้เนี่ย สูญเสียอำนาจหมดนะเป็นผู้สูญเสียอำนาจหมดแล้วเนี่ยแล้วมีไหมว่าคนนั้นจะกลับซื้อกลับคืนมาสู่อำนาจที่มีที่กลับมาให้ได้ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียอำนาจหนทางที่จะกลับมาสู่มีอำนาจได้เนี่ยไม่มีในโลกพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีฉะนั้นทางเส้นนั้นมีอยู่พุทธเจ้าถึงมีขึ้นมาในโลกได้พระอรหันต์ทั้งหลายก็สามารถที่จะมีอยู่ในโลกได้ทางนั้นแหละจึงเป็นทางที่เราทุกคนท่านทั้งหลายจะต้องไปแสดงว่าเรื่องนี้
มีการแก้ไขได้นั่นเองทางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เรายังไม่เพียงแต่ว่าเรายังไม่เดินทางเท่านั้นเองเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปสู่การพ้นทุกข์ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราสามารถจะเลือกปฏิบัติได้แต่เมื่อเราตายไปแล้วหมดหนทางนะหมดหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขตัวเองได้อันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องมาฝึกมาหัดเพื่อจะเป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาแทนเราจะทำอย่างไรเรามาคุยกันวันนี้ก็คือตรงนี้เราอุตส่าห์ที่มาอดตาหลับขับตานอนนะก็มาเพื่อจะฟังในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ให้รู้แล้วก็ไม่เข้าใจให้เข้าใจเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะคิดเองได้ไม่สามารถจะวิเคราะห์และคิดหนทางนี้ออกได้เพราะไม่ใช่วิสัยเป็นความรู้ที่เหนือวิสัยเราจะคิดได้คนที่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้เรื่องนี้ก็คือพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธวิสัยนะซึ่งเราท่านเนี่ยไม่มีทางที่จะคิดได้เองหรอกในโลกนี้บุคคลคนเดียวเท่านั้นที่คิดได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานอกนั้นคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนถ้ามียังนะก็ยังมืดบอดอยู่เราจึงว่าเราพึ่งพาสติปัญญาของเราไม่ได้สติปัญญาที่เรามีเนี่ยเราเก่งทางโลกแต่เราไม่เก่งทางธรรมเลยเราจึงว่าอาศัยผู้รู้ทางธรรมนั่นเองเป็นผู้ชี้แนะชี้แจงแสดงบอกให้เราได้ยินได้ฟังจึงว่าเราจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมนะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ฉะนั้นสติปัญญาของเราต่างกันเพราะสติปัญญาของเรายังไม่ถูกพัฒนาแสดงว่าสติปัญญาของเราเนี่ยสามารถจะพัฒนาถึงจุดสูงสุดได้แต่เรายังไม่ถูกพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วสามารถจะมีได้หมดเลยทุกคนเราต้องอาศัยสติปัญญาของคนที่ผูกพัฒนามาแล้วที่ท่านมีสบการณ์หรือเป็นผู้รู้ก็คือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะครูบาอาจารย์นั่นเองก็คือว่ามาชี้แจงแสดงบอกให้เรารู้อีกทีหนึ่งเราถึงจะเป็นผู้รู้ตามไม่ใช่รู้เองนะไม่ใช่รู้เองรู้ตามฉะนั้นตามกันมาเรื่อยๆระหว่างพุทธเจ้ารู้ก่อนสงฆ์สาวกก็รู้ตามพุทธเจ้าแล้วก็สงฆ์สาวกก็มาถ่ายทอดให้เราอีกทีหนึ่งเราถึงได้รู้ถึงได้ร้องอ๋อขึ้นมาว่าอ๋อทางอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่งั้นเขาเรียกว่าเกินวิสัยที่เราจะคิดได้ทำไมเกินวิสัยเพราะสิ่งเหล่านี้เล้นลับยิ่งกว่าอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องบุญวาสนาบารมีด้วยที่จะมารู้มาเห็นตรงนี้ก็เกี่ยวด้วยนะฉะนั้นจึงว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญระดับหนึ่งที่เกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วก็เจอคำสอนพุทธเจ้ายังมีอยู่ถึงแม้เราจะไม่เจอองค์ท่านแต่ก็ยังเหลือคำสอนเอาไว้ในโลกก็ถือว่าอุ่นใจแล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดอีกทีหนึ่งเท่ากับว่าเราจะต้องมาลบกับกิเลสของเราซึ่งเป็นปีศาจร้ายอยู่สิงสู่อยู่ในใจเรานั้นให้ทำลายไปซะนะฉะนั้นกิเลสของเรากับจิตละจิตของเรานั้นมันเป็นมันเขาเรียกว่าเป็นอันเดียวกันเหลือเกินเหมือนกับว่าคบสมทบร่วมรู้กันมานานจนเป็นสิ่งเดียวกันเสียแล้วระหว่างกิเลสกับจิตเรานี้เป็นเพื่อนชิดสนิทกันเหลือเกินกันมานานแล้วจนเป็นหนึ่งอันเดียวกันชอบพอกันมานานเราเท่ากับว่าเราจะต้องทำสงครามกับเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมานานนี่เองที่ยากจริงๆเพราะคบกันมานานแล้วนะในหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยคบค้าสมาคมกับกิเลสจนเป็นหนึ่ง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราเปรียบเหมือนเลือดในอกเราทีเดียวนะเป็นสายเลือดซะแล้วอ่ะมันก็เป็นการยากที่สุดที่เราจะเอากิเลสออกแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าออกไม่ได้นะเป็นเหมือนเลือดของเราจริงๆฝังอยู่ในสายเลือดจริงๆกิเลสของเรานั่นแหละมันถึงได้ออกยากออกเย็นไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าคนเราจะต้องมาแก้ไขแก้ไขของเราคนเราต้องมาแก้ไขกันการแก้ไขนั้นก็คงจะพูดครอบคลุมไปทุกอย่างทุกจริตนิสัยนะธรรมภาพเองก็ไม่ เขาเรียกว่าจะไม่แจงแง่ใดแง่หนึ่งเราจะแจงไปทุกกรณีของคนเราที่หลากหลายว่าแต่ละคนมีอุปนิสัยหรือการสร้างสมมีพื้นฐานอย่างไรกันมามากมาหลายอย่างเราจะพยายามสอนให้ครอบคลุมมากที่สุดนะเพื่อให้คนเหล่านั้นมีทางออกนะทางออกก่อนอื่นจะพูดถึงทางตรงนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าพื้นฐานของคนทั่วไปก่อนนะคนทั่วไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงพื้นฐานของคนทั่วไปที่เข้าวัดเข้าวามานี้เนี่ยมีอยู่3ประเภทนะดู3กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็คือว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงว่า3กลุ่มเนี่ยทุกคนก็มุ่งหวังมาที่วัดแล้วก็มุ่งหวังมาที่การทำสมาธิกรรมฐานนะ3อย่าง3กลุ่มนี้3ชนิดนี้ก็หมายถึงว่าทุกคนมุ่งหวังมาทำสมาธิก่อนอันดับแรกแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยไม่เท่าเทียมกันได้ผลไม่เสมอกันจึงแยกเป็น3กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็คือว่าบุคคลที่ทำสมาธิก็คือพยายามทำจิตให้นิ่งก็คือฌานนั่นเองบุคคลที่1สามารถจะทำให้สมาธินั้นเกิดได้นะสามารถที่จะทำสมาธินั้นเกิดได้แล้วก็รักษาสมาธินั้นได้อยู่นะสมาธิก็ยังเข้าๆออกๆได้อยู่นี่คือประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือว่า บุคคลที่ทำสมาธิได้เคยได้แต่บัดนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วทำยังไงก็ไม่ได้เหมือนที่เคยได้เคยได้แต่หลุดไปแล้วแล้วก็ทำก็ไม่ค่อยเกิดนานๆทีอาจจะมีสักหน่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เป็นลำเป็นชั้นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรนะนี่คือประเภทที่สองประเภทที่สามไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยไม่สงบเลยไม่รู้จักความสงบเลยอารมณ์มันหนามากแน่นมากบางครั้งจะสงบกันนิดหนึ่งแทบจะเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นอกนั้นไม่ได้เลยถ้าเราแยกประเภทก็ได้ประมาณ3อย่าง3กลุ่มนะทีนี้บางคนก็นึกถึงความน้อยวาสนาน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราคงจะบาปหนาบุญไม่มากทำไม่ได้อย่างเขาก็ทำให้คนนั้นน้อยใจอยู่เหมือนกันว่าคงจะมีกรรมมีบุญมีไม่มีบุญบารมีกับเขาที่เขาจะที่เราจะได้กับเขาทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยเราแบ่งเป็นแล้วก็ประมาณ3กลุ่มนี้ที่ทำที่มีอยู่ในวัดนะทีนี้เรามาดูที่3กลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้เขาทั้งหมดทุกคนเราชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีบารมีมามากพอสมควรแล้วนะคิดว่าต้องมีทางออกให้เขาเราจะต้องแก้ให้เขาว่าให้เขานี่รุ่งเรืองหรือว่าเป็นผู้มีประสบความสำเร็จในการทำสมาธิแล้วก็กรรมฐานสามารถจะทำได้ทุกคนทุกกรณีเราอย่าคิดว่าคนประเภทที่1นั้นมีสมาธินั้นเป็นแนวหน้าดีกว่าคนอื่น
คนประเภทสองก็รองลงมาประเภทสามเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเป็นเพศที่ต่ำอย่าคิดอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่ว่าทำไม่ได้เท่ากันเท่านั้นเองนะอย่าคิดว่าคนที่มีสมาธินั้นก็ใช่ว่าจะแนวหน้าเราเราสามารถที่จะทำได้เสมอเสมอกันได้ถ้าเราเข้าใจในการทำนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยไม่ค่อยได้สมาธิกับเขาก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจเราก็จะมาคุยกันวันนี้ว่าเราจะทำยังไงกับคนทั้งสามอย่างนี้แล้วตัวเองเนี่ยอยู่คนประเภทไหนก็พิจารณาเองว่าตัวเองอยู่ระดับไหนนะของคนที่ทำสมาธิฉะนั้นเราจะมาพูดถึงว่าก่อนอื่นทันทำสมาธิเนี่ยจะเป็นการทำที่ทุกคนเริ่มเข้าวัดเนี่ยก็จะมาฝึกตรงนี้ก่อนถามว่าดีไหมมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะการทำทุกอย่างมันเป็นบทเรียนหรือบทการสอนหรือว่าเป็นการที่จะต้องเรียนรู้รู้ผิดด้วยก็รู้ถูกด้วยไปในขณะเดียวกันเพื่อเราจะแยกแยะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาการกระทำอะไรก็แล้วแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างปราศจากปัญญาหรือปัญญาน้อยมันก็เข้าใจไม่ได้นั่นเองทีนี้ว่าคนทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะหาจุดยืนหรือว่าจะหาความเจริญในธรรมได้อย่างไรก็มาคุยกันนะก็คือว่าคนที่ทำสมาธิได้นะเข้าสมาธิได้อยู่เลยคนนั้นก็อย่าหลงอย่าหลงว่าเราเป็นผู้เก่งคนที่ทำได้แล้วแต่หายไปก็อย่าน้อยใจว่ามันหายไปแล้วคงจะไม่กลับมาหรือกลับมายากคนที่ไม่ได้กับเขาเลยก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราคงจะไม่มีบุญวาสนาอะไรกับเขาทำก็ไม่ได้สู้อารมณ์ไม่ไหวทุกคนมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ไปได้ทั้งนั้นและเท่าเทียมกันได้ถ้าเรามาฟังดูกับจะอธิบายไปนี้ว่าเราจะทำอย่างไรและตัวเองอยู่ในคนประเภทไหนนะทีนี้เรามาดูที่ว่าสมาธิเป็นบทเรียนหรือเป็นการสอนครั้งแรกของการทำกรรมฐานคนเราก็เคยฝึกสมาธิมากันทั้งนั้นนะทีนี้เมื่อเราฝึกได้ก็อย่าหลงระเริงใจว่าเรามีสมาธิเรามาดูที่ว่าการฝึกสมาธินั้นทุกคนมุ่งหวังอะไรมุ่งหวังความสงบและความสงบนั้นต้องการทำไมต้องการเพื่อให้จิตเราตั้งมั่นและตั้งมั่นแล้วจะได้อะไรเพราะมันไม่มั่นมันก็ทุกข์ถ้ามั่นมันก็สุขแสดงว่าต้องการความสุขนั่นเองนะก็คือว่าความมั่นคงของจิตก็จะนำมาซึ่งความสุขความเบาสบายความว่างความโปร่งนะความไม่วุ่นวายนั่นเองทีนี้ว่าเราทำสมาธิมาเราสังเกตไหมว่าเราจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยเราจะทำสมาธิทีไรเราจะต้องถูกบริวารของกิเลสสามตัวหรือตัวกิเลสเองกับบริวารนั่นแหละสกัดกั้นเต็มที่เลยเหมือนกับว่าเขามากมายเหลือเกินจับกลุ่มเนี่ยปิดอุดหนทางไว้เลยไม่ให้เข้าไปตรงนั้นตอนนี้เราจะฝ่ากระแสของคนเหล่านั้นเข้าไปก็ถูกดันออกมาทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ประสบความสำเร็จก็คือตรงนี้คนที่ประสบความสำเร็จก็คือทุลังให้ได้นั่นเองทุลังให้จะเข้าไปให้ได้จนในที่สุดก็เข้าได้ก็ต้องฝ่าฝูงชนเหล่านั้นก่อนต้องเจอกับสิ่งที่ขัดขวางนั้นไม่ใช่น้อยนะนั่งกันเป็นระคดหลังแข็งกระดูกแทบแตกนะกว่าจะได้สมาธิมันนะกว่าจะได้มาเนี่ยนั่งจนที่ว่า
ช้าไปครึ่งตัวเนี่ยนะกระดูกนี่แทบจะละเอียดไปหมดมันเจ็บมันปวดทนเอาทีนี้ว่าเมื่อได้สมาธิมาแล้วเนี่ยก็พยายามรักษาสมาธินั้นไว้ทำไมต้องรักษาทำไมมีบางคนที่ว่าได้แล้วหลุดมือไปแล้วหายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อีกเลยเพราะอะไรก็เพราะว่านะเพราะว่าจิตของเรานั้นเนี่ยตอนที่เข้าสมาธินั้นสงบดีอยู่แล้วเราเข้าได้แต่เมื่อออกสมาธิมาแล้วนั่นเนี่ยปัญหาก็คือว่าจิตเราไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเวลาเข้าสมาธิเนี่ยสงบขณะที่เข้านั้นน่ะเราวางตาวางหูวางจมูกลิ้นกายใจไว้ทำให้จิตของเรานั้นสุนัขเยอะเนาะแล้วไปไหนก็ไม่ไปด้วยนะ คือว่าตอนที่เราเข้าสมาธินั่นนะกิเลสมันก็ขวางเราก็อุตส่าห์ที่จะฝันฝ่ากิเลสเหล่านั้นเข้าไปก็คืออารมณ์นั่นเองสู้ต่างคนต่างสู้นะคนที่สู้เก่งๆก็สามารถจะเข้าสมาธิได้แล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยได้สมาธิแล้วเนี่ยต้องขยันรักษาร่องรอยที่เข้าสมาธินั้นอย่าให้หายถ้าหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเข้าไม่ได้หาร่องรอยไม่เจอนะฉะนั้นคนที่ได้สมาธิเขาจะทะนุถนอมสมาธิเขาเหมือนเลี้ยงเด็กนั่นแหละเหมือนลูกแดงนั่นแหละทนุถนอมมากสามวันเนี่ยถ้าไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้ดูเอาเถิดว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนที่ไม่สงบก็บอกว่าวุ่นวายก็มีความทุกข์มากครั้นเราจะทำสมาธิเขาก็ขวางจนสุดฤทธิ์เราก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันกว่าจะได้สมาธิเข้ามาเขาก็จะยึดคืนสมาธิกลับไปอีกถ้าเราไม่รักษาไม่คอยเข้าสมาธิเดี๋ยวก็เสื่อมถ้าคอยรักษาก็พอได้ไปนะได้นั้นก็ใช่ว่าจะวางใจได้จะไม่เสื่อมเขาพร้อมที่จะเสื่อมทุกเมื่อถ้าเราไม่คอยดูคอยรักษาเขาเสื่อมแน่นะคอยจะจ้องเสื่อมจนมาที่สุดในที่สุดแล้วเนี่ยจึงเกิดบุคคลสามประเภทที่ขึ้นมาบุคคลแรกได้แต่อย่านอนใจว่าจะชนะยังไม่ชนะเพราะทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เข้าบ่อยๆเดี๋ยวหายแน่บุคคลที่สองหายไปแล้วเพราะวายปล่อยมันเนินนานเกินไปแล้วก็เข้าไม่ได้บุคคลที่สามไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะสู้ไม่ไหวทีนี้มันก็เลยมีสามประเภทนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมาธิที่เราทำได้นั้นอย่าคิดว่าจะเป็นของที่อยู่กับเรานานเขาพร้อมที่จะปิดร่องรอยตรงนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราเนี่ยไปกระทุ้งให้มันเป็นรอยอยู่เลยกระทุ้งบ่อยๆเขาปิดแล้วก็ไปกระทุ้งให้มันเปิดบ่อยหน่อยมันก็เลยพอจะเข้าได้ถ้าทิ้งไว้นานบางคนบอกว่า3วันเนี่ยถ้าไม่เข้ามีเรื่องเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เพราะว่ารอยมันปิดเขาพร้อมที่จะปิดเนี่ยอะไรที่จะปิดเราเพราะกิเลสสามตัวนะไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะทีนี้
การที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราถึงว่าเป็นผู้ยากลำบากแล้วก็หวังความก้าวหน้าก็ก้าวหน้าไม่ได้ทีนี้เรามาดูระบบว่าการทำสมาธิของเราอย่างนั้นเนี่ยทำไมสมาธิของเรารักษายากได้ก็ได้ยากเวลารักษาก็ยากอะไรเป็นสาเหตุของการที่ไม่ยั่งยืนในสมาธิเหล่านั้นสมาธิเหล่านั้นคอยจะเสื่อมไปอะไรเป็นสาเหตุของการเป็นเช่นนั้นก็คือว่าการที่เราเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างจิตรั่วจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราเองก็ปล่อยให้ไปปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างเพราะว่าไม่ปล่อยจริงๆก็สู้ไม่ไหวมันก็หลุดอยู่เลยจะปล่อยมากก็ทุกข์มากจะไม่ปล่อยก็เอาไม่อยู่มันก็จะไปทำให้เราเนี่ยรักษาได้บ้างไม่รักษาได้บ้างวันหนึ่งก็จะไปโน่นไปนี่ไปทางตาบ้างตาดึงไปบ้างหูดึงไปจมูกลิ้นกายใจดึงไปถ้าไปมากๆเช่นว่าเรานั่งสมาธิกลางวันกลางเช้าเนี่ยชั่วโมงแล้วก็กลางวันก็ปล่อยไปถึงเย็นเมื่อเย็นมานั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปถึงเช้าระหว่างทำชั่วโมงแต่ปล่อยหลายชั่วโมงอะไรจะเหลืออยู่ปล่อยหรือสมาธิอันไหนจะมากกว่ากันฉะนั้นจึงว่ายากที่จะรักษาสมาธิได้เราปล่อยมากกว่าการทำสมาธิเปรียบเหมือนว่ากระทะที่ตั้งไฟอยู่ร้อนแดงๆอยู่เนี่ยกระทะจนแดงหมดแล้วมันแห้งจนแดงแต่เราหยดน้ำไปที่เราหยดสองหยดเนี่ยมันไม่พอทำให้กระทะนั้นเย็นเพราะไฟมันมากกว่าน้ำที่หยดลงไปความร้อนของไฟนั้นมากกว่าแต่น้ำหยดลงไปน้อยกว่าหยดลงไปก็แวบหายหมดเลยมันจึงว่าทำให้เราเนี่ยชุ่มเย็นไม่ได้เราจะเห็นว่าจิตเราเวลาออกสมาธิมาตาดึงหูดึงจมูกลิ้นกายใจดึงก็รั่วไหลไปตามอายตนะนี่เองเป็นสาเหตุของคนเราเนี่ยทำสมาธิมานานปีจึงไม่รู้จะก้าวหน้าอย่างไรไม่เหมือนมีการก้าวหน้าอะไรทำไปแล้วก็ไม่มีการละกิเลสอะไรฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิของเราจึงมีปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดบุคคลสามกลุ่มนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเห็นสาเหตุว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนหรือเป็นการสาเหตุทำให้จิตของเราหรือสมาธิของเราฟั่นเฟือนเราคอยจะเสื่อมจากสมาธิคอยจะรักษายากถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าสมาธิตลอดสิพอออกมาแล้วมันทุกข์ก็เข้าอยู่ตลอดไม่ต้องออกเลยความจริงมันน่าจะได้แต่มันไม่ได้นะเพราะว่าเราเคยคิดไหมว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยต้องออกเขาว่ามีเข้าแล้วก็มีออกถามว่าทำไมต้องมีเข้าและมีออกเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิตลอดชีวิตได้โดยรวมแล้วเนี่ยการเข้าสมาธินั้นจะเป็นเพียงเล็กน้อยของส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเทียบเป็นแล้วก็คือประมาณ 10% เท่านั้นเอง 5% 10% ของชีวิตต่อวันหนึ่งนอกนั้นเราอยู่ข้างนอกมากกว่านั่นคือปกติของมนุษย์ที่จะอยู่จิตปกติมากกว่าการเข้าสมาธิเพราะระหว่างที่เข้าสมาธินั้นเนี่ยเราต้องนิ่งทุกอย่าง
หยุดทุกอย่างหยุดแม้แต่กายหยุดแม้แต่ใจก็เหมือนว่าไม่ได้ทํางานอะไรนั่นเองนะบางครั้งเราเห็นไหมว่าเวลาเข้าสมาธิลึกๆไปเนี่ยลมหายใจเรายังหยุดเลยอย่าว่าแต่ร่างกายเราหยุดการทํางานอย่างอื่นลมหายใจของเรายังหยุดเลยดังนั้นคนเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยลมหายใจจะขาดเลยแต่ไม่ตายนะไม่ตายดูเอาเถิดว่าคนไม่หายใจอ่ะจะทำอะไรได้อ่ะมือเนี่ยกระดิกก็ไม่ได้นะขยับก็ไม่ได้แต่เพราะว่ามันสั่งงานไม่ได้แล้วสั่งขยับมือมันก็ขยับไม่ได้ฉะนั้นเวลาคนเข้าสมาธิเนี่ยเหมือนน้องๆคนตายอ่ะเขาถึงเรียกว่าคนเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยกับคนตายเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยเกือบจะเหมือนกันเลยนะถ้าใครเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยถ้าได้นะถ้าเคยเข้าเนี่ยก็จะมาดูว่าเหมือนคนตายใกล้เคียงคนตายคนตายเป็นอย่างไรคนเข้าสมาธิเป็นอย่างไรคนตายก็คือว่าหนึ่งไม่หายใจนะสองอายุหมดไปสามไออุ่นก็หมดไปอุ่นก็ไม่อุ่นแล้วคนตายส่วนคนเข้าสมาธิเนี่ยลมหายใจก็หมดไปเหมือนกันแต่อายุกับไออุ่นเหลืออยู่นะอายุกับไออุ่นเหลืออยู่ก็คือยังอุ่นอยู่ยังมีอายุสืบต่ออยู่แต่ไม่หายใจแล้วหัวใจก็หยุดเต้นหมดเลยฉะนั้นถึงว่าน้องๆก็คนตายใกล้เคียงกับคนตายซึ่งการทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของจิตเราที่จะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตได้คนเราจะต้องมีการดิ้นได้เดินได้กินข้าวกินน้ำต้องเดินเหินการเข้าสมาธิก็ต้องเป็นบางครั้งเท่านั้นเองไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตจะลงที่สมาธิหมดเท่ากับว่าสมาธิของเรานั้นเป็นการเข้าไปชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเพียงเล็กน้อยของส่วนหนึ่งของชีวิตที่เข้าไปเพื่อใจในสงบหวังความสุขของใจเรียกว่าที่พักใจที่พักใจฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเมื่อจิตนั้นพักในสมาธินั่นซึ่งเป็นของเล็กน้อย 10% 5% ของชีวิตแต่90หรือ 95% นั้นจะฝากไว้กับอะไรซึ่งคนเราก็จะต้องฝากไว้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปหมดเลยนั่นเองนะก็ถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้พาจิตนั้นท่องเที่ยวทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคิดว่าสมาธิที่เราทำนั้นถึงจะมากขนาดไหนจนหายใจเรานี่ไม่มีแล้วก็ตามแต่ยังไงก็เป็นส่วนน้อยของชีวิตที่เราไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วการทำสมาธิของเรานั้นถึงได้เสื่อมง่ายถึงเป็นที่มาของบุคคลสามประเภทไงก็เพราะว่าอย่างนี้เองเข้าไปนิดเดียวแต่ออกมากกว่าเพราะธรรมชาติของคนเราต้องกินต้องใช้ต้องเดินต้องเหินอยู่ในจิตภาวะปกติแน่นอนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องทำงานเมื่อทำงานแล้วมากๆสมาธิก็เลยเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะการไปของจิตนั้นไปปกปิดร่องรอยของสมาธินั้นหายไปแล้วจนไม่รู้จะเข้าตรงไหนร่องรอยก็หายไปปิดสนิทเลยเขาถึงเรียกทิ้งนานไม่ได้ไงถ้าทิ้งไม่นานเนี่ยรอยมันมีอยู่ก็กระทุ้งหน่อยก็จะเปิดไปแต่ถ้านานๆไม่เข้าดูรอยไม่เจอแล้วมันประสานไปหมดแล้วปิดรอยทำให้เราเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าคนที่ทำสมาธิจึงไม่ประสบความสำเร็จที่สูงสุดไปทีนี้เราต้องการที่จะสำเร็จประโยชน์ที่สูงสุดเราจะทำยังไงต่อนะทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเราทำสมาธิอย่างนี้ตลอดเราก็คงจะได้แค่นี้คงจะได้อะไรไม่มากกว่านี้
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะตอนแรกนาขวัญก็ทำสมาธิตอนแรกนาขวัญตอนที่บวชไปแล้วก็ทำสมาธิกับอาลานบททุกขดาบทก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันก็คือสงบแล้วแต่ออกมาเนี่ยจิตมันไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจทำให้พุทธองค์ต้องคิดหาทางออกเรื่องนี้ในที่สุดท่านก็พบทางออกทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองฉะนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามารู้จักอริยมรรคมีองค์8กันเพราะโดยมากแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องมรรคมีองค์8ทีนี้ทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้มรรคมีองค์8กันเพื่ออะไรก็คือว่าตอนที่เราเข้าสมาธินั้นอันนั้นดีอยู่แล้วนะไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ต้องตัดแต่งต่อเติมอะไรสมาธิเราดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีก็คือว่าเวลาเราออกสมาธิมาจิตเราเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ดีเลยตรงนี้เนี่ยมักจะมาแก้ไขตรงนี้มาแก้ไขตรงนี้ให้จิตของเรามั่นคงขึ้นก็เท่ากับว่าถ้าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็ไม่มั่นคงจะทำยังไงให้มั่นคงก็คือพยายามจะให้จิตเนี่ยไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมรรคข้อปฏิบัตินี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอุดรอยรั่วของจิตเราไม่ให้ไปตรงอยู่สู่อายตนะนั้นเราต้องเข้าใจว่าสมาธิก็คือสมาธิมรรคก็คือมรรคไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นคนละอย่างกันแต่นักปฏิบัติจะต้องอบรมมรรคต้องมีทั้งหมดนั่นแหละนะเท่ากับว่าเราฝึกสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมาอบรมมรรคอีกเพราะมรรคนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องจิตใจของเราที่อยู่ในภาวะออกมาจากสมาธิแล้วให้จิตของเราอยู่ในขอบเขตก็คือไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจทำไมเราไม่ให้ไปและทำไมต้องหยุดเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องนี้ว่าการที่จิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ถึงได้หนีทุกข์มาไงมาหาความสงบทีนี้เมื่อเราได้ความสงบก็ดีเมื่อไม่ได้ก็ดีเราจึงกลับไปสู่การไปอย่างนั้นอีกฉะนั้นเมื่อเราไปอย่างนั้นอีกสมาธิของเราถึงได้เสื่อมถึงไม่เสื่อมสมาธิของเราก็สงบน้อยมากแล้วก็ละกิเลสไม่ได้การที่เรามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็ดีหรือเรายังไม่มีสมาธิก็ดีแต่เรายังสมรู้ร่วมคิดหรือไปด้วยกับเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราความไม่สำเร็จความไม่ประสบความสำเร็จของการที่จะเข้าสู่คำสอนพุทธเจ้านั่นจะเกิดแก่เราถ้าอย่างนี้แล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องหาทางปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเราซะถ้าไม่ปิดจิตเราก็จะออกเมื่อมันออกทุกอย่างก็จะพังพินาศอย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วเราจะไม่พบประสบความสำเร็จในการทำสมาธิพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องการทำสมาธิตอนเข้าก็สงบตอนออกก็สงบไม่เข้าก็สงบเข้าก็สงบเราต้องการอย่างนั้นแต่ที่วันนี้ที่เราทำก็คือเข้าสงบแต่ออกมาไม่สงบอ่ะไม่สงบยังไม่พอสมาธิที่เราได้หายบ้างเสื่อมบ้างนั่นคือตามมาอีกเท่ากับว่าคนทั่วไปเนี่ยเข้าสมาธิสงบแต่ออกมาไม่สงบเราจะต้องแก้ว่าเข้าก็สงบ
ออกก็สงบไม่เข้าก็สงบสงบตลอดกาลน่ะหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าสมาธิไปเลยไม่ต้องออกเลยก็บอกแล้วว่าออกไม่ออกไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตที่จะอยู่มันต้องออกถ้าเกิดว่ามีการออกสมาธิมาปัญหานี้ก็ต้องมีอีกมีแน่แต่เราต้องแก้ไงเท่ากับว่าเราต้องแก้จิตที่ออกมาแล้วนั้นให้มันสงบใช่ไหมใช่แล้วจะแก้ยังไงแก้ก็คือกันไว้มาให้มันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกันมันไว้ถ้ากันมันไว้มันจะต้านทานเขาได้หรือเหมือนน้ำกระแสใหญ่เราจะสร้างอะไรขวางน้ำนั้นคงจะพังพินาศเป็นแน่เพราะกระแสของจิตนั้นรุนแรงเหลือเกินบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อจิตเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้านทานกระแสนี้ไหวหรือเราจะอุดตาซะจะอุดหูซะจะอุดจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตไปเขื่อนเราคงจะพังแน่เพราะอะไรเพราะแม่น้ำมันสายใหญ่หลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นคงจะต้านทานไม่อยู ทำไมเราต้านทานไม่อยู่เพราะเคยผ่านมานั้นเราเคยต้านกระแสนี้ไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนห้ามใจไม่อยู่ก็เพราะวันต้านไม่ไหวแล้วกระแสนี้เนี่ยใหญ่มากจนเป็นที่มาของการไม่มีอำนาจไงทุกคนเนี่ยที่จิตไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆจนที่ว่าจับไม่อยู่กั้นไม่ไหวจึงไร้อำนาจมันรุนแรงที่จนว่าเราไม่มีอำนาจที่ต้านทานเขาได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยจะอุดหูอุดตาอุดจมูกลิ้นกายใจเสียเนี่ยมันคงจะไหวไหมล่ะเหมือนไม้ซีกไปงัดไม้สูง ความจริงเขาไม่ทำขนาดนั้นนะเขาไม่ทำอย่างที่เราคิดทำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าน้ำสายใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องกั้นแต่เราเบี่ยงเบนเข้าใจไหมสมมุติว่ามีน้ำไหลมาเนี่ยไหลมาตรงนี้เนี่ยเราไม่ชอบว่ามันไหลทางนี้เนี่ยเราไม่ชอบเราก็เฉาะน้ำเนี่ยไหลไปทางอื่นเราไม่ต้านน้ำแต่เราเปลี่ยนเส้นทางของน้ำเข้าใจไหมเราไม่กั้นจิตแต่เราเบี่ยงเบนเครื่องจิตเราเบี่ยงเบนจิตให้ไปคิดเรื่องอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติของใจของเราเนี่ยเมื่อออกจากสมาธิมาก็ดีหรือว่ายังไม่เข้าสมาธิก็ดีเนี่ยไหลไปทางไหนใจของเราเนี่ยไหลไปทางไหนไหลไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหลไปแล้วเนี่ยไปหาใครไปหาคนอื่นฉะนั้นคนอื่นมีมากเหลือเกินในโลกนี้ไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีไม่ว่าสิ่งไหนที่เราคิดก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งอื่นทั้งนั้นที่อยู่ภายนอกเราคิดสิ่งเหล่านั้นมานานแล้วจึงเป็นกระที่มาของกระแสอันใหญ่ของจิตเรานี้ที่ไหลไปทีนี้เราไม่ต้องกั้นกระแสนี้แต่เราเพียงเบี่ยงเบนเข้าใจคำว่าเบี่ยงเบนไหมล่ะเบี่ยงเบนจิตเนี่ยคิดเรื่องของเราเมื่อก่อนคิดถึงเขาแต่ตอนนี้เราจะเบี่ยงเบนว่าคิดถึงเรา
เขาก็คือความคิดเราก็คือความคิดเอาเป็นว่าหนทางใหม่นี้ก็คือมรรคเนี่ยไหนๆทุกคนก็ต้านทานกระแสจิตเนี่ยที่มันคิดไปเนี่ยไม่ไหวมันแรงเหมือนน้ำที่ไหลมาเนี่ยเราต้านทานน้ำไม่ไหวแต่เราจะเปลี่ยนเส้นทางของน้ำให้ไปทางทิศอื่นซะไม่ให้ไปทางเส้นเดิมนั้นทีนี้เราจะไม่ให้ไปทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจเพราะมันไปแล้วก็ไปหาคนอื่นแล้วเราจะพาจิตไปทางไหนถ้าไม่ไปหาคนอื่นก็มาหาตัวเองสิตัวเองคืออะไรตัวเองก็คือผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัดกระดูกอาการ32เราเรื่องก็มีอยู่ว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาเราออกมาเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตคิดไปถึงคนอื่นเพราะคิดไปแล้วเนี่ยเราก็ถึงเรียกความเสื่อมอย่างที่พูดไปแล้วมีคนถึง3ประเภทนั่นแหละว่ามันเสื่อมถ้าเราไม่คิดถึงคนอื่นก็คิดถึงตัวเองแทนคนอื่นไปสิแล้วก็ปิดคนอื่นให้หมดในโลกนี้ไม่ให้คิดถึงใครเมื่อไม่คิดก็จริงแต่ให้คิดถึงตัวเองคือเราห้ามความคิดไม่อยู่แต่เปลี่ยนเรื่องคิดเบี่ยงเบนความคิดให้คิดถึงตัวเองขึ้นมาไหนๆเมื่อมันคิดเราต้านไม่ไหวก็เปลี่ยนเรื่องคิดไปฉะนั้นเปลี่ยนเรื่องคิดจิตก็ถูกหันเหไปอีกทิศหนึ่งเราไม่ได้ต้านตรงๆแต่เราเบี่ยงเบนมันก็เลยทำให้เราลดกระแสการต้านทานนั้นได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิไม่ประสบความสำเร็จในการด้านสมาธิเนี่ยในห้ามจิตไม่อยู่เปลี่ยนเรื่องคิดสิถ้าเราคิดถึงเขาเนี่ยมันต่ำลงคิดถึงเราเนี่ยมันสูงขึ้นมาแต่มันคิดยากนะคิดสูงเนี่ยของมันคอยจะต่ำนะจิตมันคอยจะไหลต่ำเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องอบรมมรรคก็คือมรรคเนี่ยพุทธเจ้าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายสัมมาสังกัปปะแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายว่าถ้าเราคิดถึงเขานั่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราคิดถึงเราจะเป็นเนกขมะวิตกเป็นอภยาบาทวิตกจะเป็นอวิหิงสาวิตกก็จะกลับจะเป็นความคิดประเภทนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นการคิดถึงเขาเป็นที่มาของกิเลส3ตัวเมื่อคิดถึงเขาราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดถ้าเราคิดถึงเราราคะก็จะดับโทสะก็จะดับโมหะก็จะดับถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเข้าใจไหมห้ามไม่อยู่แต่เบี่ยงเบนเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดมันก็เลยเอาอยู่ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงว่าเรามาเปลี่ยนเส้นทางของการเดินทางของจิตเปลี่ยนจากเส้นเก่ามาเปิดเส้นใหม่ขึ้นมาระหว่างคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเข้าสมาธิปล่อยให้เข้าไปแต่เวลาออกมาเนี่ยอย่าปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นอย่าไปทางตาอย่าไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราไปอย่างเมื่อก่อนสมาธิเราก็ไม่ถึงไหนกิเลสเราก็มีไปด้วยสมาธิก็มีไปด้วยผสมกันไปกิเลสก็ไม่มีการละได้นะเพราะว่าอะไรสมมติว่าจิตเรานิ่งสมาธิมีแต่ความว่างสว่างสงบอยู่เวลาออกมาอ้าวผู้หญิงคิดถึงผู้ชายอีกแล้วผู้ชายคิดถึงผู้หญิงอีกแล้วคิดถึงที่เราคนเราโกรธอีกแล้วคิดถึงคนที่เราหลงไหลไปเรื่อยเลยมันก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้เดินเครื่องต่อไปตอนที่มันหยุดเครื่องก็คือตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นออกมาเครื่องจักรก็ทำงานต่อไปอีกแล้วเท่ากับว่าการคิดแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มพูนกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเมื่อเราคิดครั้งไหนเป็นการเพิ่มจำนวนกิเลสเรามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง
เข้าใจไหมว่าการคิดนึกแต่ละครั้งมันนั่นเป็นผลเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันจะลดล่ะเป็นอันว่าเราอย่าคิดเพิ่มเติมการไม่คิดเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยเป็นการตัดกิเลสใหม่ไม่ให้เพิ่มส่วนกิเลสเก่าทำไงต้องขุดออกเหมือนฟืนใหม่ไม่เติมแต่กองไฟเก่าต้องลดด้วยน้ำแบบนั้นเนี่ยแล้วไฟมันจะดับอันนี้มันจะดับได้ไงโยนฟืนเข้าไปเรื่อยๆโยนฟืนเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันไหม้ไปเรื่อยๆไม่จะหมดอ้าวฟืนเข้าไปอีกแล้วมันไหม้มานานแล้วนะการคิดแต่ละครั้งเท่ากับโยนฟืนเข้ากองไฟแล้วไฟมันจะดับได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์เรามาคิดกันเนี่ยเราใช้ปัญญาคิดไม่ใช่ว่าทำตะพืชอย่างเดียวไม่ได้คิดได้หน้าคิดหลังไม่คิดอะไรสักอย่างเราจะชนะเขาได้อย่างไรเห็นเขานั่งก็นั่งกันไปเห็นสมาธิก็ทำกันไปไม่รู้ทำตามเขาอย่างเดียวไม่มีการวิเคราะห์อะไรเลยเนี่ยมันก็ถึงได้ผลอย่างนี้แหละนะมันถึงได้ไม่ได้ผลอะไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์มาอ่านดูว่าทิศทางเหล่านี้เราจะแก้ไขอย่างไรฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคิดว่าคนที่ทุกคนต้องมีทางออกทีนี้แสดงว่าทุกคนที่มาทำสมาธินั้นยังไม่จบใช่ไหมยังต้องมาอบรมมรรคอีกคนประเภทที่หนึ่งนั้นเคยทำสมาธิมาแล้วก็ให้ทำสมาธิไปตอนที่เข้าสมาธินั้นเข้าไปเถอะไม่เป็นไรตอนที่ออกมาจากสมาธินั้นจิตมันเริ่มคิดเริ่มจะไปทางตาทางหูเนี่ยเราอย่าปล่อยจิตนั้นไปให้เอาจิตของเราเนี่ยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เดินทางอยู่ในตัวเราคิดอยู่ในตัวเราแทนตัวเขาเพราะคิดเขาทุกข์เหลือเกินคิดเราดีกว่านะเขาไม่เอาเราดีกว่านะคิดอยู่ที่เราทีนี้จิตเนี่ยคิดไปทางไหนคิดตั้งผมถึงหัวหัวเราเนี่ยตั้งแต่ผมถึงเท้าเราคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็มรรคเนี่ยเป็นการคิดค้นเป็นการเอาจิตเนี่ยเดินทางถ้านิ่งไม่เจริญแต่ถ้าเดินทางจะเจริญท่านจึงจัดว่ามรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งการที่เราเอาจิตมาปรุงแต่งในตัวเรานั้นนั่นเป็นมรรคแต่เขาไม่เรียกปรุงแต่งเขาเรียกว่าพิจารณานะถามว่าเอ้าก่อนในเมื่อเราจิตเราปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นทุกข์เราจะมาปรุงแต่งอีกหรือก็เราหนีความปรุงแต่งแล้วเราจะมาให้จิตปรุงแต่งยังไงก็หนีทั้งความสงบแล้วเนี่ยเราจะมาปรุงแต่งมันก็ทุกข์ซ้ำไปสินักปฏิบัติอย่าเข้าใจอย่างนั้นเราไม่ได้ตีเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์ปรุงแต่งบางอย่างเป็นกุศลเราต้องสร้างขึ้นปรุงแต่งบางอย่างเป็นอกุศลเราต้องละเสียเราจะตีความหมายว่าความปรุงแต่งนั้นเป็นของเสียทั้งหมดไม่ได้ทำให้คนเนี่ยเข้าใจมรรคยากเพราะมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งท่านเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งทีนี้นักปฏิบัติเคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยจะมาให้สอนกันสอนให้กันทำจิตให้ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ค่อยเอานะเพราะว่าเขาติดความไม่ปรุงแต่งมาแต่เมื่อเขาติดความปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมาเนี่ยจิตเขานิ่งเนี่ยเวลาจิตมันปรุงแต่งอะไรเขาจะไม่ชอบแต่ถึงไม่ชอบตัวเองก็หนีความปรุงแต่งไม่พ้นอยู่แล้วไม่เพราะไม่ชอบก็ต้องปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะเมื่อตัวเองไม่ชอบก็จริงแต่ออกมาก็ปรุงแต่งหาเขาทุกทีเลยไม่ใช่หาเรานะหาเขารังเกียจยังไงก็หนีเขาไม่พ้นว่างั้นเถอะไหนๆหนีไม่พ้นเปลี่ยนเรื่องจากเราเนี่ยเป็นจากเขานั้นมาเป็นเราเสียก็หมายถึงว่าเราจะต้องเอาจิตเนี่ยมาเดินทางอยู่ในตัวเรา
ทำไมเราต้องเดินทางอยู่ในตัวเราเพราะจิตของเราเนี่ยมามองตัวเราถ้าไม่เดินทางมันก็ไม่ทั่วถึงเช่นว่าจิตเราไว้ที่ผมเนี่ยมันก็อยู่ที่ผมอย่างเดียวมันไม่เห็นเท้าอ่ะมันไม่ถึงเท้านะมันก็ต้องเดินถึงผมถึงเท้าเท้าถึงผมทั่วเดินไปทั่วร่างกายนั่นเองถ้าเราไม่เดินมันก็จะไม่เห็นทั่วกัน มันก็เห็นบางจุดเท่านั้นเองฉะนั้นถึงว่าเราจะต้องเอาจิตนะเดินท่องเที่ยวไปในตัวเราให้ครบทุกส่วนของร่างกายให้ได้อันนี้เองจึงเป็นทางว่าเราจำเป็นจะต้องเอาจิตเคลื่อนที่ไปในจุดต่างๆของร่างกายเราให้ทั่วถึงการเคลื่อนที่นั่นเองเขาเรียกว่าการเดินทางถ้าไม่งั้นเขาก็จะไม่เห็นทั่วถึงในตัวเรา ทั่วทุกซอกทุกมุมเพราะจิตเราเห็นตัวยากนะทีนี้คนประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเวลาเข้าสมาธิให้เข้าไปเวลาออกสมาธิมาเนี่ยจิตเริ่มจะคิดได้เนี่ยให้เอามาคิดในตัวเราเปลี่ยนเรื่องคิดจากคนอื่นมาเป็นตัวเราซะคนนี้ก็จะเดินมรรคได้เองการแก้ปัญหาก็จะจบฉะนั้นระหว่างว่าเข้าสมาธิก็สงบไป เวลาออกจากสมาธิก็เอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยให้พิจารณาไปดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ทีนึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เนืองนิดทําไปทั้งวันทั้งวันทั้งวันเพราะว่าเวลาเราออกสมาธิมาใน90%เนี่ยเราต้องทําหมดเลยนะอย่างที่เคยบอกว่าเวลาคนเข้าสมาธิคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย10%5%เองระหว่าง90%กับ95%เนี่ยเราเอามาอบรมมรรคซะ จิตเราถึงจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอย่างนี้คนประเภทที่หนึ่งก็สามารถที่จะทำเรื่องนี้ก็คืออบรมมรรคได้เท่ากับว่าการเป็นอยู่ของนักปฏิบัติของคนนี้ที่คนอบรมมรรคก็คือว่ามีตำแหน่งอยู่สองที่คือก็คือหนึ่งเข้าสมาธิก็เข้าไปนี่คือข้อที่หนึ่งที่ที่หนึ่ง 2ก็เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยให้จิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าฉะนั้นสองที่นี่เองเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจําวันของคนนั้นเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นี่เมื่อก่อนเข้าสมาธิเข้าไปเวลาออกไปโน่นไปหาใครไปรู้ไปทั้งวันเลยอย่างนั้นไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันก็ไปทางเก่านั่นแหละ แล้วทองเก่าเราจะละได้อย่างไรมันก็ไปเพิ่มกิเลสเก่าของเราให้มากขึ้นนั่นเองถ้าอย่างนี้แล้วสองที่นี้เนี่ยเราจะเป็นเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติของคนนี้ก็คือว่างๆก็เข้าสมาธิไปเวลาออกมาก็พิจารณาตัวเราหัวเท้าจนเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิไปพักก็ออกมาพิจารณาคนที่หนึ่งก็จะไปได้ดีเท่ากับว่าเข้าก็เข้าไปออกมาก็อยู่แค่นี้ไม่ให้อยู่ เลยกว่านี้ถ้าอย่างนั้นจิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าจิตก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจนะมันก็ไม่ไปถ้าไปแล้วสมาธิเราก็จะพังนะที่เคยพังมาแล้วอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งก็ให้ทำอย่างนี้เวลาเข้าสมาธิเข้าเวลาออกมาอย่า ปล่อยจิตไปให้จิตอยู่ท่องเที่ยวในตัวเราแล้วพยายามให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นชัดขึ้นนั่นเองหาอุบายมาพิจารณาตัวเราสมมุติว่าเรามองตัวเองไม่เห็นก็สมมุติว่าเราเคยเห็นคนตายไหมอ้าวเคยเห็นเรานึกถึงเราเหมือนคนนั้นสิเวลานึกเนี่ยต้องนึกถึงเรานะแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาพอไม่เอาเขามานึกหรอกเดี๋ยวเราจะกลัวผีนะ ให้นึกเราเนี่ยแหละแต่เอาอุบายเขามาแล้วเราจะไม่กลัวนะไม่เอาเขามานึกถ้าเอาเขามานึกก็เป็นเรื่องเก่าที่เราเคยนึกอยู่แล้วก็ไม่ได้นะไม่ได้ก็เป็นเขาอยู่ดีไม่ใช่เราอันนี้สำหรับคนประเภทที่หนึ่งนะประเภทที่สองเนี่ยคนนี้เนี่ยเคยได้สมาธิมาแล้วแต่บัดนี้ไม่ได้เลยทำสมาธิไม่ได้แล้วเขาจะมีจุด มีทางออกอย่างไรถ้าเกิดว่าสมาธิเขายังไม่ผ่าน
ยังไม่ได้ถือได้แล้วก็หายไปแล้วเนี่ยเขาจะเดินทางแบบคนที่หนึ่งไม่ได้เพราะคนที่หนึ่งเนี่ยมีสองขั้นตอนก็คือขั้นตอนหนึ่งคือได้สมาธิก่อนนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อได้สมาธิแล้วก็เวลาออกมาจากสมาธิก็มาพิจารณาคือขั้นตอนที่สองแต่คนที่สองเนี่ยขั้นตอนหนึ่งก็ไม่ผ่านแล้วขั้นตอนสองก็จะเกิดไม่ได้คนนี้ก็จะเสียใจว่าเราก็คงจะทำตามคนที่หนึ่งไม่ได้อย่าเสียใจอย่าน้อยใจเราก็ต้องมีทางออกของเราแล้วก็ไม่ต้องตามคนที่หนึ่งไม่ต้องตามเราตามเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องตามถ้าไม่ตามแล้วจะไปได้หรือไปได้ไปได้ถึงได้บอกว่าสามคนเนี่ยไม่มีใครน้อยหน้าใครหรอกคนที่ได้สมาธิก็อย่าหยามใจว่าได้คนที่ได้หายไปแล้วก็อย่าเสียใจว่ามันหายคนที่ไม่ได้สมาธิกับเขาเลยก็อย่าน้อยใจว่าเราไม่มีวาสนาทุกคนมีวาสนาได้แต่ให้รู้จักทางออกก็มาคุยกันเรื่องนี้ว่าทางออกเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาแก้ไขเรื่องจิตเราอย่างคนประเภทแรกเนี่ยเขาแก้ไขโดยที่ว่าเข้าก็เข้าไปแต่เวลาออกอย่าไปคิดถึงคนอื่นเอาตัวเองเป็นที่คิดจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเองคนนั้นก็มีแต่สงบกับสงบสงบกับสงบทั้งนั้นเลยพอคิดตัวเองก็สงบอยู่แล้วเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็คิดอยู่ในตัวเองมีแต่ว่าเจริญวันเจริญคืนอย่างนี้เนี่ยจะไปถึงพระนิพพานได้อย่างนี้ไม่เหมือนเก่าอย่างนี้ไม่มีการที่ทำมาสมาธิมา30ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยก็อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะวันมาก็ปล่อยหมดเลยนะ20 30ปีก็ไม่เหลือสุดท้ายมาได้ตรงที่มรรคนี่เองนะอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ทำสมาธิแล้วหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อีกเลยแล้วจะต้องทำแบบคนที่หนึ่งไหมไม่ต้องทำขืนทำก็คงจะไม่ได้เพราะเลยทำมาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีเราจะทำยังไงล่ะพิจารณาไปเลยนะให้พิจารณาร่างกายไปเลยไม่ต้องง้อไม่ต้องสนใจว่าสมาธิเราหายไปแล้วจะต้องกู้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาไม่ต้องคนประเภทหนึ่งเนี่ยเขาได้อยู่แล้วก็เขาก็ไปของเขาเราไม่ได้ก็เราก็ไปของเราเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าแล้วเจอกันได้หรือเจอได้ทันกันไหมล่ะทันทำยังไงอ่ะพิจารณาไปเลยนะให้พิจารณาไปเลยเอาละการพิจารณาของเราเนี่ยมีเหตุผลว่าเมื่อก่อนเราได้สมาธิมาบัดนี้ก็หายไปแล้วสาเหตุของการหายสมาธิของเราก็เพราะปล่อยจิตเกินไปนั่นแหละปล่อยซะจนไปหูไปตามันมากปล่อยซะจนรอยนั้นมันหายไปแล้วไม่มีร่องรอยนั้นเหลืออยู่รอยมันปิดสนิทสมานไปแล้วเราจึงเปิดรอยนั้นไม่ได้สมาธิของเราก็เลยหายเราเห็นโทษของการปล่อยจิตไปมากเกินไปทำให้สมาธิเราเข้าไม่ได้ซะแล้วต่อนี้ไปสาเหตุของการที่เราไม่เจริญก้าวหน้าของสมาธิหรือสมาธิของเรามีกับตั้งอยู่ไม่ได้เพราะหายไปหรือหายไปแล้วกู้คืนก็ไม่ได้สาเหตุเดียวคือคิดถึงคนอื่นต่อนี้ไปเราเห็นว่าคนอื่นเป็นปฏิปักษ์ต่อเราเอาละตั้งแต่วันนี้เราจะคิดถึงตัวเองเอาพิจารณาไปเลยคิดถึงอะไรผมขนเล็บฟันหนังตัวเราเอาตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปตามคนที่หนึ่งนะถ้าตามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเคยตามแล้วมันไม่ได้ก็เอาทางของเราเลยเดี๋ยวเราจะไล่คนที่หนึ่งทันไปเจอกันข้างหน้าเลยเราอย่าน้อยใจว่าสมาธิเราไม่ก้าวหน้าถ้าคนนี้เนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดเห็นว่าการคิดถึงคนอื่นนั้นทำให้เราเนี่ยมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญเปลี่ยนเรื่องคิดจากคนอื่นมาเป็นตัวเองซะคิดไปเลยวันนึงก็คิดถึงผมคนเล็บมันหนังลืมตัวไปคิดอย่างอื่นก็ตัดแล้วก็น้อมมาดูตัวเรา
แล้วนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพบ้างร่างสดก็ได้ร่างศพก็ได้แล้วแต่แบบเดียวกับคนที่หนึ่งไปเลยเวลาเรานึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันจะมากขึ้นเองมากขึ้นเองมากขึ้นเองที่แรกไม่มีสมาธิเป็นแค่สติกับปัญญาแล้วสมาธิตัวนี้จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเราก็สมาธิกึ่มทั้งวันเลยแล้วฌานที่เราเคยหายไปแล้วกลับมาใหญ่เลยมามากกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเขาเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองเราถึงได้ว่าโอ้หายหน้าไปนานเนาะเขามาแล้วตอนนี้แต่อย่าคบนะไม่ต้องเข้าเราปล่อยให้คนประเภทแรกเข้าไปซะแต่เราอย่าไปเข้าอ้าวก็เมื่อเราสมาธิเราหายเสื่อมแล้วเดี๋ยวนี้เขามาหาแล้วเนี่ยน้ำขึ้นไม่รีบตักเลยไม่ต้องรีบตักใจเย็นๆไว้ทำไมล่ะมีเหตุผลอะไรคือคนที่สมาธิหายเนี่ยเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาหมดเลยเราไม่ได้วิ่งหานะแต่เขามาหาเองนะเราเชื่อเหลือเกินว่าคนเราทุกคนทันกันหมดเลยทำวิธีไหนก็ทันกันขอให้เข้าใจในการทำไม่ใช่หลับหูหลับตาทำอย่างเดียวตะพึดตะพึดไปมันจะไม่มีปัญญาสติปัญญาอะไรมาวิเคราะห์ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้นะการใช้ปัญญาการใช้สติปัญญามันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราที่เราจะต้องนำมาใช้ฉะนั้นเราจะไม่มีทางออกได้เลยว่าสมาธิเราหายแล้วมันจะทำไงให้กู้มาเนี่ยเดี๋ยวเขามาเองถ้าทำอย่างนี้เรารู้จากตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรามีแน่แต่ขอร้องบอกว่าถ้าสมาธิฌานเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าเข้าไปนะคนแรกเข้าไปไม่เป็นไรถือว่าถนัดอย่างนั้นเขามีวิธีอย่างนั้นก็ให้เข้าไปแต่วิธีของเราเนี่ยเราพิจารณาไปเลยเนี่ยได้สมาธิทีหลังแล้วก็ขอร้องว่าอย่าเข้าไปทำไมขอร้องไม่ให้เข้าฌานเข้าไปในฌานเพราะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเลิกล้มการพิจารณาหมดเลยเพราะจิตเราดวงเดียวเราจะไปอยู่ในสมาธินิ่งนั้นโดยที่เลิกการพิจารณาแล้วเพราะจิตของเราเนี่ยมีจิตเดียวถ้าไปนิ่งมันก็ไม่พิจารณาถ้าพิจารณามันก็ไม่นิ่งถ้าสมาธิฌานมาแล้วเราก็เข้าฌานเลยเราไปจมนิ่งอยู่ในสมาธิวันหลังมาขี้เกียจพิจารณาเป็นอันว่าไม่เอาละพิจารณาเพราะว่าพิจารณามันยุ่งยากสู้สงบดีกว่าตอนนี้สมาธิกำลังมาก็เข้าสมาธิซะเลยแล้วขอร้องว่าอย่าเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะติดอยู่ในความสงบเมื่อติดอยู่ในความสงบการพิจารณาก็จะชะงักลงไปไม่พิจารณาต่อทีนี้การพิจารณาเนี่ยไม่ถูกชะงักไปไม่พิจารณาต่อกิเลสที่เรามีอยู่ก็จะแผงฤทธิ์ออกมาเพราะตอนที่เราพิจารณานั้นกิเลสมันจะหดหัวเข้าไปหน่อยเพราะกลัวการพิจารณาเราเหมือนกันตอนนี้กิเลสของเราเนี่ยตอนที่เราสงบมันแผงฤทธิ์ออกมาแล้วก็จะทำลายระบบเราฌานของเราก็จะหายอีกแล้วตัวเราที่เราเห็นขึ้นมาก็จะหายอีกสุดท้ายเราจะคว้าน้ำเหลวฌานก็เสื่อมตัวเราที่พิจารณาตัวเราด้วยอสุภะก็หายเราต้องมานับหนึ่งใหม่ระวังนะนี่คือข้อห้ามว่าถ้าเราไปคบกับฌานเดี๋ยวจะพังกันหมดเลยแล้วก็เคยเป็นมาเยอะแล้วหลายคนแล้วที่เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเขารู้ดีว่าอะไรคืออะไรฉะนั้นฌานที่มาเนี่ยเขาไม่ไปกับเข้าไปในฌานแล้วอยู่ดีอยู่ดีๆวันหนึ่งคืนหนึ่งท
ิ้งเราเฉยเลยแล้วเขาก็หายหน้าไปเราก็เคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายก็หล่นลงไปสุดท้ายฌานก็หายไปเลยเข้าไม่ได้อารมณ์ก็รุนแรงขึ้นมากิเลสทุกอย่างประดังประเดมาหมดเลยทุกอย่างเรามาสูญเสียพังพินาศระบบเราพังหมดเลยแล้วเราจะมานับหนึ่งใหม่ทำให้เราเสียเวลาถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเราจะเอาจิตพิจารณาร่างกายจนให้แจ้งก่อนให้เห็นแจ้งก่อนถ้ามันจบในการแจ้งแล้วเราค่อยไปเข้าฌานก็ได้จะรีบไปเอาทำไมถึงแม้ตอนนี้เราก็ไม่รีบเอาแต่มันมาหาเองเราก็อย่าคว้าเอามาหาเองเราก็ถอยหนีซะอย่าคบค้าสมาคมเพราะคบค้าสมาคมเขาไม่ใช่มิตรแท้เขามาแล้วเราจะทิ้งเขาจะทิ้งเราทีหลังทำให้เราเนี่ยสูญเสียไปทุกอย่างมันแปลกดีนะไม่มีสมาธิก็บอกว่าให้มีแต่มีแล้วก็ห้ามเข้ามันยังไงกันเพราะว่าเขาก็เล่ห์เหลี่ยมสูงอยู่นะฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าติดสมาธิ ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าเวลาไม่มีสมาธิก็ให้ทำให้มีสมาธิสิเวลามีสมาธิก็บอกจมเดียวในสมาธินั่นแหละสมาธิหัวตอติดสมาธิไม่ออกมาพิจารณาคนเราก็เดินไม่ถูกบอกว่าไม่มีก็ให้ทำแต่ให้ทำแล้วมากๆกับบอกให้หนีสมาธิก็เพราะอย่างนี้เองว่าการติดสมาธิมันก็มีการไม่มีมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนนักปฏิบัติถอยหลังก็บอกว่าถูกเดินหน้าก็บอกว่าผิดมันรู้จะไปทางไหนอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดมันจะต้องเคลียร์ด้วยการเข้าใจนะทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราจะต้องมาเข้าใจการเข้าใจตรงนี้เองเราจึงได้ว่ามาฟังธรรมไงเพราะประสบการณ์ของคนที่เขาทำมาก่อนเนี่ยเขามีมากมายแต่เรายังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องอาศัยคนที่เรียนรู้มาฟังให้เข้าใจฉะนั้นถึงว่าเราคิดเองไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกเราต้องอาศัยคนที่รู้ชี้แนะอีกทีเราถึงจะร้องอ๋อขึ้นมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสติปัญญาเนี่ยมันเป็นของที่ว่าใครคิดเองไม่ได้เหมือนกันมันจะต้องฝึกฝนอบรมมาถึงจะได้เข้าใจตรงนี้นะอันนี้คนประเภทที่สองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินไปได้โดยการอบรมมรรคเท่ากับว่าเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยตลอดเวลาขณะนั้นที่แรกเราสมาธิเราก็ไม่มีแค่สติกับปัญญาแต่ทำไปสมาธิเราก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นฌานก็เกิดญาณก็เกิดทีนี้ฌานกับญาณเนี่ยสังเกตอย่างไรฌานก็สังเกตที่จิตเราดิ่งวูบเข้าไปในตัวจิตเองจิตไปนิ่งที่จิตเนี่ยเขาเรียกว่าฌานแต่ถ้าเกิดว่าจิตเห็นกายอยู่กายก็ยังเห็นจิตเห็นกายอยู่อาศัยกันอยู่การเห็นนั้นมีอยู่และเป็นสมาธิไปในตัวสมาธินี้เห็นกายด้วยแล้วก็เห็นจิตด้วยเขาเรียกญาณเอาเป็นว่าจิตดูกายเป็นญาณจิตดูจิตเป็นฌานฌานนี่เห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายแต่ญาณเนี่ยเห็นทั้งกายทั้งจิตเขาเรียกญาณฉะนั้นญาณกับฌานเนี่ยจะเกิดทั้งคู่ทีนี้นักปฏิบัติจะต้องเลือกญาณก่อนหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราจะต้องอบรมเรื่องมรรคเนี่ยเพื่อให้เกิดญาณทัศนะนี่เองท่านถึงจัดเป็นญาณทัศนะเป็นมรรคข้อที่9ไงสัมมาญาณะเงี้ยข้อที่10สัมมาวิมุตติญาณทัศนะอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอบรมมรรคนั่นแหละนะเท่ากับว่าคนที่2เนี่ยตัวเองก็ทำสมาธิไม่ได้เพราะทำได้ก็หายไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็สามารถที่จะกลับมามีสมาธิได้อีกโดยวิธีนี้
แต่เมื่อมีสมาธิเข้ามาแล้วอย่าเข้าไปในฌานให้เอาญาณอย่างเดียวก่อนกะว่าเราจะทําบําเพ็ญญาณทัศนะเนี่ยมากๆไปถึงพระอนาคามีก่อนแล้วเราค่อยทําฌานทีหลังก็ได้อย่ารีบร้อนไปไหนนะรีบร้อนในสิ่งที่รีบร้อนไม่ควรรีบร้อนในสิ่งที่ไม่ควรรีบร้อนเราก็จะได้ทุกอย่างได้พอเหมาะพอดีทุกอย่างต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ไขนะนี่คือคนประเภทที่สองที่ต้องอาศัยปฏิปทาแบบนี้คนที่แรกเนี่ยเวลาพิจารณาร่างกายเหนื่อยๆมากๆก็เข้าไปพักฌานอันนั้นยกให้คนประเภทที่หนึ่งไปนะเขาถนัดอย่างนั้นถามว่าถนัดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยการที่จิตมันกึ่งคิดกึ่งรู้เนี่ยกึ่งคิดกึ่งนิ่งเนี่ยมันสะดวกต่อการพิจารณาร่างกายสะดวกตรงไหนสะดวกตรงที่ว่าเวลาออกมาเชื้อแห่งความเป็นสมาธิมันยังหลงเหลืออยู่ทำให้การประคองจิตง่ายขึ้นแล้วก็เวลาพิจารณาร่างกายง่ายต่อการพิจารณาฉะนั้นกำลังของสมาธิที่ออกมาถึงไม่มากเพราะมากก็ทำไม่ได้นะถ้าน้อยน้อยคือก็จะไม่มากแต่มันมีอยู่เชื้อของการมีสมาธิตรงนั้นทำให้เอื้ออำนวยต่อการพิจารณาได้ง่ายหมายถึงว่าจิตเราถูกประคองด้วยสมาธิ 50% และอีก 50% เป็นจิตที่คิดได้มันก็เลยว่ากึ่งนิ่งกึ่งคิดเอามาพิจารณาร่างกายมันจะพอเหมาะถ้านิ่งเกินไปก็คิดไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าคิดมากเกินไปไม่นิ่งก็ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าจะต้องควบกันระหว่างกึ่งนิ่งกับกึ่งคิดแล้วก็ห้ามคิดคนอื่นเอามาคิดร่างกายคนประเภทแรกถนัดอย่างนั้นให้ยกไปให้คนประเภทแรกนั้นถนัดไปแต่คนประเภทที่สองอย่าไปเรียนแบบเราก็ไปแบบเราก็แล้วกันถ้าไปเรียนแบบไม่ได้มันคนละอัธยาศัยนะฉะนั้นคนประเภทที่สองให้เจริญด้านปัญญาด้านเดียวไม่ควรจะเข้าฌานถึงแม้ว่าฌานนั้นจะเกิดทีหลังแต่ไม่แนะนำให้เข้าป่าพักทำไมล่ะก็อธิบายไปแล้วว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะพังทุกอย่างเลยเพราะว่าฌานที่เกิดนั้นเขาจะไม่อยู่กับเรานานหรอกนะอย่างมากก็เดือนหนึ่งอย่างมากบางครั้งก็สองเดือนบางครั้งอาจจะไม่ถึงพังแล้วแล้วมานับหนึ่งใหม่เราเสียเวลาไปเยอะอันนี้สำหรับคนประเภทที่สองขอแนะนำว่าเวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเหนื่อยให้พักคาเลยพักคาภาพไว้ไม่ควรเข้าสมาธิเวลาฌานเกิดมากๆต้องถอยหน่อยถามว่าทว่าเวลาสมาธิฌานเกิดขึ้นมากทำไมต้องถอยเพราะว่าถ้าไม่ถอยเนี่ยสว่างมันมากไปเพราะฌานเนี่ยมันสว่างเมื่อสว่างมากไปภาพเราหายถ้าสว่างน้อยไปภาพเรามืดมันจะต้องจูนให้พอดีเนี่ยเราสังเกตไหมเราดูทีวีเนี่ยถ้าเราเพิ่มแสงให้มากๆเนี่ยภาพมันแสงมันจ้าไปเนี่ยภาพพอจะเลอะละเวลาแสงมากๆเนี่ยภาพทีวีก็จะความสว่างไปทับนะความสว่างไปทับภาพทำให้ภาพไม่คมสว่างมากก็ไม่ได้นะมันภาพให้เราเนี่ยมันเบลอไปเลยแต่ถ้าสว่างน้อยภาพเรามืดไปฉะนั้นเราปรับกลางๆเนี่ยมันจะพอดีสว่างพอประมาณแล้วก็มืดก็พอประมาณอย่าไปมืดมากอย่าใช้เป็นสว่างมากพอดีภาพก็จะคมฉะนั้นจิตของเราเนี่ยที่บอกว่าฌานมันเยอะมากเนี่ยภาพเราจะขาวเลยแล้วดีไปดีหายไปเลยเราต้องถอยหน่อยถอยมากเกินไปหลุดมืดไปเลยเราก็พอประมาณนะแต่แนะนำถอยมากไว้ก่อนถ้ามันหลุดเนี่ยเรามีเทคนิคมีเทคนิคว่าถ้าถอยแล้วหลุดเนี่ยเราอย่าหลุดไปที่คนอื่นให้หลุดอยู่ในที่ตัวเองแล้วมันจะไม่หลุดการหลุดหรือการถอยต่ำของเรานั้นยิ่งต่ำยิ่งถอยมากความเจริญจะสูงขึ้นแต่ต้องมีหลักการต้องมีปัญญาคือถอยแต่อย่าหนีผมกวนเล็บฝันหนังถ้าหนีหลุดแน่มืดแน่
มันจะเป็นภาพคนอื่นขึ้นมาแต่ถ้าเราถอยมีหลักการเนี่ยมีภาพเราไว้เนี่ยเกาะผมคนเล็บฝันหนาวแล้วก็ถอยยันเกเลยภาพเราจะคมฉะนั้นนักปฏิบัติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญนะเขาเรียกว่าเหมือนช่างทองสมัยก่อนคนช่างทองเนี่ยเขาจะหลอมทองเนี่ยต้องไฟแรงทีนี้เมื่อไฟแรงแล้วเนี่ยเวลาทองเนี่ยเริ่มละลายปุ๊บต้องลดไฟละนะทีแรกเนี่ยทองไม่ละลายเนี่ยเพิ่มไฟก่อนให้แรงแต่ถ้าทองเนี่ยเริ่มละลายต้องชะลอไฟลงถ้าชะลอแล้วทองรู้สึกมันแรงเกินไปเอาน้ำพรมหน่อยถ้ามัวแต่น้ำพรมน้ำมากเกินไปทองกลับจะแข็งขึ้นอีกที่มันจะละลายกลับแข็งตัวขึ้นมาอีกฉะนั้นนักคนช่างทองจะรู้จักประมาณว่าไฟเท่านี้พรมน้ำเท่านี้มากน้อยต้องรู้จักสังเกตทองนั้นให้พอดีว่าถ้าเย็นเกินไปเขาก็จะแข็งถ้าร้อนเกินไปทองก็จะไหม้ทำยังไงให้มันพอดีถ้าร้อนเกินไปจะทำไงแก้ด้วยยังไงก็น้ำผมนิดหนึ่งถ้าผมไปมากๆทองก็จะเย็นกลับมาแข็งขึ้นมาอีกฉะนั้นการที่เราสังเกตการพิจารณาร่างกายให้เกิดญาณทัศนะเนี่ยเขาจะพยายามทนุถนอมกับการทำนี้อยู่เหลือเกินสมาธิมากไปขาวอีกละภาพเราขาวไปเลยทับไปเลยสมาธิน้อยไปหน่อยภาพเรามืดนักปฏิบัติจะรู้จักพอดีมันก็จะเป็นก็พูดยากอยู่นะมันเป็นเรื่องใจเนาะฉะนั้นนักปฏิบัติประเภทที่สองเนี่ยให้พิจารณาไปแล้วฌานที่เกิดอย่าเข้าเวลาเหนื่อยทำไงอ่ะคนประเภทแรกเหนื่อยเขาเข้าฌานเลยนะแล้วเวลาออกมาค่อยพิจารณาต่อถือว่ามีกำลังแล้วเราไม่ทำตามเขาเราจะมีวิธีของเราอย่างไรมีวิธีว่าถ้าเหนื่อยให้พักขาแล้วใช้ปัญญาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงว่าจิตของเราคิดอย่างอื่นไม่ควรแก่เราต้องคิดถึงตัวเองเท่านั้นเพราะเราหนีเขามาก็มาอยู่ที่เราแล้วจะไปหาเขาได้ทำไมการประคบประงมหรือการประคับประคองจิตเราอยู่ตรงนั้นก็เป็นที่พักได้เขาเรียกว่าพักผ่าภาพฉะนั้นเมื่อพักตรงนี้ความเขาเรียกว่าความแตกฉานจะมากกว่าการที่พักสมาธิแตกฉานจะน้อยกว่าเพราะสมาธิปัญญาค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าพักผ่าภาพปัญญาค่อนข้างจะมากแต่พักสมาธิค่อนข้างจะเร็วพักคาภาพค่อนข้างจะช้าแต่ก็ปัญญามากก็มีจุดเด่นจุดด้อยก็จะต่างกันไปมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คนที่หนึ่งกับคนที่สองเจอกันพอดีไล่ทันเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจว่าคนประเภทหนึ่งได้สมาธิก็คิดว่าตัวเองอย่าคิดว่าเก่งนะทำได้เข้าสู่องค์มรรคก็คือการถอยจิตมาหรือว่าจิตออกจากสมาธิก็มาหัดพิจารณากายให้มากก็แล้วกันแล้วเหนื่อยก็เข้าไปพักแล้วก็ออกมาพิจารณาถึงจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้คนที่สองก็อาศัยว่าตัวเองทำสมาธิก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ไม่กู้ไม่มากลับมาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรให้พิจารณาไปเลยเมื่อเกิดแล้วก็อย่าเข้าสมาธิให้พักขาไว้ก็สามารถที่จะคนที่หนึ่งกับคนที่สองทันกันแล้วแต่เทคนิคต่างกันเท่านั้นเองทำไมเทคนิคต่างกันเพราะการบำเพ็ญต่างกันแต่จุดยืนเดียวกันก็คือเห็นกายตัวนี้แจ้งนะฉะนั้นคนสองประเภทนี้ยังไงก็ไม่น้อยหน้ากันสามารถจะไปมรรคผลนิพพานฉะนั้นคนที่สมาธิเสื่อมก็อย่าคิดว่าตัวเองจะไม่ได้สมาธิอีกแล้วได้อยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูคนประเภทที่3สมาธิก็ไม่เคยได้กับเขาเลยยังไม่รู้จักสมาธิว่าเป็นยังไงเข้าวัดมานานสมาธิก็ไม่เคยเป็นกับเขาเลย
แล้วก็มาน้อยใจว่าเราคงจะมีบุญน้อยมั้งคือสมาธิไม่เคยสัมผัสเลยอะแค่นิดหนึ่งช้างกระดิกหูรวมแล้วปลิ้นก็แทบจะไม่พอก็ไม่ได้กับเขาเฉียดเฉียดเชียวเชียวอยู่หน่อยๆพอจะได้อยู่เท่านั้นเองคนเหล่านี้ก็อาภัพละสิก็อย่าคิดตัวเองว่าอาภัพนะเราสู้เขาทันได้ก็แล้วกันถ้าเราเข้าใจไปถึงเขาไล่เขาทันกันแล้วกันแล้วทำยังไงอ่ะพิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยทำไมต้องพิจารณาไปเลยก็ให้เขาทำสมาธิเขาก็ไม่ได้มันไม่ได้แหละเอาเป็นว่าพิจารณาไปพางก่อนทำไมต้องพิจารณาไปเลยเพราะว่าทำสมาธิก็ไม่ได้กับเขาและเหตุผลอื่นหนึ่งเหตุผลอย่างอื่นก็คือว่าถ้าเราทำสมาธิไม่ได้กับเขาไม่สงบเลยไม่เคยรู้จักสงบเลยก็เพราะเหตุว่าเรามัวแต่คิดถึงคนอื่นมากเกินไปมากจนที่ว่าทำจิตไม่นิ่งไม่นิ่งเลยนิ่งไม่ได้เลยแล้วเราจะไปมรรคผลนิพพานกับเขาได้อย่างไรเนี่ยให้ใช้ปัญญาเข้ามาแก้ไขว่าการที่เราเป็นเช่นนี้เพราะเราเนี่ยปล่อยจิตคิดถึงคนอื่นการที่เราไม่มีสมาธิก็จะไม่มีธรรมก็ไม่มีแล้วจะเป็นความสงบก็จะไม่มีอีกต่อไปขณะทำให้สงบมันยังไม่สงบถ้าไม่ทำจะสงบได้อย่างไรเราเห็นว่าการที่เราปล่อยใจมากไปคิดถึงคนอื่นมาช้านานนั้นเป็นความแน่นหนาของจิตเราที่กระเทาะไม่ออกเลยมันเป็นป่ารกชัดหรือป่าหนาที่ไม่สามารถจะเปิดเป็นช่องทางอะไรได้เลยป่ามันทึบเกินเอาเป็นว่าสาเหตุนั้นเพราะเราปล่อยจิตคิดถึงเขาเกินไปตอนนี้ไปเอาใหม่เราตัดจิตเราไม่ให้คิดถึงใครแล้วเอาจิตของเรานั้นมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปเลยไม่มีก็ไม่มีแต่ข้าจะเอาจิตคิดถึงตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่เอาละเพราะเอาทีไรก็คงจะแน่นหนาไปเรื่อยๆก็คงไม่ไหวต่อมาเมื่อเขาเนี่ยใช้ปัญญาของเขาวางอาณาเขตจิตใหม่ว่าเมื่อก่อนเราออกไปทางนอกเนี่ยไปคิดถึงเขาเหมือนลิงในป่าเหมือนป่าในน้ำตอนนี้ไปเราจะเอาจิตคิดถึงเราอย่างเดียวหัวถึงเท้าซึ่งมันแคบกว่าเหมือนลิงในกรงป่าในองค์ในหายคงจะจับง่ายขึ้นลิงในป่าจับยากเหลือเกินแต่ลิงในกรงค่อนข้างจะได้หน่อยเอาเป็นว่าเราจะบีบอาณาเขตของจิตให้แคบลงคิดถึงเขามันกว้างเหลือเกินคิดถึงเราไม่ได้กว้างอะไรมากนักหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบแค่นี้แหละเราจะคิดอยู่อย่างนี้มันไม่สงบก็ให้มันไม่สงบอยู่ตรงนี้สงบก็ให้มันอยู่ตรงนี้ดูซิว่าเราจะมีสมาธิกับเขาบ้างไหมนะเอาอย่างนั้นฉะนั้นคนประเภทที่สามก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจทางออกมันมีให้ทุกคนอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักทางออกเราคิดว่าจะออกด้วยคนประเภทที่หนึ่งอย่างเดียวเราก็ทำไม่ได้ตอนยังค่ำเราก็คงจะไม่ได้อะไรกับใครฉะนั้นเราก็ไปของเราสิแต่ไล่เข้าทันก็แล้วกันอ่ะเออเอาสิถ้าอย่างนั้นทางออกมันก็ทำให้เราเนี่ยเปิดช่องทางออกว่าเรามีช่องทางที่จะทำก็คือทำอย่างนี้เมื่อบุคคลนั้นทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนจิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าโดยการพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นซากศพบ้างเป็นอสุภะบ้างแล้วเราไม่เห็นเราก็เคยเราไม่เห็นตัวเองก็ไม่เป็นไรเราเคยเห็นคนอื่นไหมล่ะคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายเราเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นึกถึงเราเป็นเหมือนคนนั้นสิ
นะเวลานึกนะนึกถึงเรานะแต่เอาอุบายเข้ามาไม่เอาเขามานึกหรอกนะนึกเรานี่แหละแต่เอาแค่อุบายมาว่าเขาเห็นเขานะกำลังอืดอยู่โอ้อืดอย่างนี้เนาะนึกเราอืดบ้างแบบนั้นแหละแต่อย่าเอาเขามานึกนะเอาแค่อุบายต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเอาเขามานึกเดี๋ยวจะกลัวผีบ้างเดี๋ยวจะเป็นคนอื่นอยู่ดียังไม่ใช่เราก็กลายว่าปิดผิดจุดประสงค์เพราะจุดประสงค์เราต้องการเห็นตัวเองนะมันก็ผิดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ฉะนั้นเรานึกถึงเราแต่อาศัยอุบายเขาก็พอแล้วนึกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทำไมต้องนึกถึงทั้งวันทั้งคืนเพราะจิตมันปลั่วทุกวันทั้งคืนเลยเราก็ต้องตามอุดมันทุกวันทุกคืนแล้วไม่ให้มีสมาธิถ้าไม่เกิดสมาธิให้มันรู้ไปนะสมาธิเราเกิดแน่ถ้าทำอย่างนี้เราเกิดแน่ถ้าอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ไปก่อนกลางคืนกลางวันลึกตัวเองเน่าขึ้นอึขึ้นพองจะร่างสดก็ได้บางคนบอกว่าร่างธรรมดาก็ได้ไหมได้ร่างอสุภะได้ไหมได้คือบางคนก็ชอบว่าร่างอสุภะเนี่ยรู้สึกมันถึงใจดีจิตมันเอาอยู่ถ้าร่างธรรมดาเนี่ยมันไม่เอาอยู่เลยมันไม่สลดคนมันชอบยาแรงก็เอาแรงไปบางคนบอกโอ้ยอสุภะหรือเป็นซากศพไม่ไหวสยองเกินไปจิตรับไม่ไหวเอาให้มันนุ่มๆหน่อยเอาร่างสดๆได้ไหมได้นะเราก็ทำได้ฉะนั้นการพิจารณาตัวเนี่ยเอาเป็นที่ว่าความถนัดของเราหรือความพอเหมาะของเราหรือความที่เราทำแล้วสบายใจของเราเอาอันนั้นเวลามองตัวเองเนี่ยให้มองลึกนะอย่ามองตื้นอย่ามองว่าเราเดินแล้วเรานั่งเรารู้เราย่างเราย่างเราก้าวเราอยู่ในเยียบทไหนเดินก็รู้นั่งก็รู้อย่างนั้นไม่พอนะไม่พอเราต้องลึกไปถึงตับไตไส้พุงให้เห็นให้หมดเลยให้มันลึกถ้าตื้นมันไม่สังเวชนะให้ทะลวงนอกทะลวงในเจาะเข้าไปในลึกในตัวเราตับไตไส้พุงให้เห็นให้หมดทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนคนประเภทที่สามเนี่ยไม่เคยมีสมาธิกับเขาเลยเดี๋ยวมันก็ก่อตัวขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาก่อตัวโอ้ยสมาธิมากขึ้นมากขึ้นฌานก็มาญาณก็มามีกับเขาได้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนทำมั่นใจนะ 100% นะได้หมดทุกคนขอให้ทำเท่านั้นเองฉะนั้นสมาธิไม่ได้มีกับใครทุกไม่ใช่ว่าไม่มีเฉพาะใครบางคนเราก็มีได้อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราทำไม่ได้กับเขาฉะนั้นสมบัติอันนี้มันเป็นสารณสมบัติที่ทุกคนมีความสามารถก็คว้าได้ไม่ใช่ใครคนหนึ่งจะครอบครองไว้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปง้อเขาที่โอ้ของ้อหน่อยเพราะว่าเราทำไม่ได้ขอให้แบ่งปันให้หน่อยเราไม่ต้องขอใครมันเป็นเขาเรียกเป็นสารณะสมบัติที่ทุกคนมีสิทธิ์คว้าได้ด้วยความพยายามของเรานิพพานเป็นสารณะไม่ใช่ใครคนหนึ่งเก็บไว้กักไว้เราต้องไปง้อไปขอไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็คือว่าคนสามประเภทนี้เนี่ยไล่กันทันหมดเลยนะอย่าคิดว่าคนที่หนึ่งนั้นก้าวเร็วกว่าเขาก้าเร็วกว่าเราอย่าคิดพอกันแหละแสดงว่าเราก็ไม่เสียเปรียบดิเราทำไม่ได้อะไรสักอย่างกับเขาแต่ทำแล้วไล่เขาทันถือว่าเราใช้ได้เลยนะฉันทำไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวก็มีขึ้นมาเองเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีหมดมีทุกคนด้วยฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นคนอาภัพอับเฉาด้วยปัญญาสติปัญญาอะไรที่ทำอะไรไม่ได้กับเขาทุกคนเป็นที่อุปนิสัยนิสัยต่างกันไปแต่ทุกคนไล่กันทันนะฉะนั้นคนสามประเภทนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะก็พิจารณาดูนะหรือไม่อยู่สักหลายเลยหรือไม่อยู่สักประเภทเลย
หรือเปล่าไม่มีแล้วมั้งประเภทที่สี่เนี่ยนะก็หมดแล้วนะนะฉะนั้นเท่ากับว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าทุกอย่างทำได้ฉะนั้นจึงมีอุปนิสัยต่างกันทำต่างกันแต่ทุกอย่างเนี่ยไปยืนอยู่จุดเดียวกันคือแจ้งตัวเราการที่เราแจ้งตัวเรานั้นเพื่อจะตัดปัญหาว่าตอนที่ออกสมาธิมาจิตของเราจะให้อยู่ขอบเขตไม่ให้มันไปทางตาทางหูเราจึงหาเรื่องจิตหาเรื่องให้จิตคุยอยู่ในตัวเรานี่หัวเท้านี้เพื่อไม่ให้มันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราถ้าไม่คุยอยู่ตรงนี้มันไปแน่เราจะแก้ปัญหาจิตที่เราไปตาหูเนี่ยให้มันยุติลงอันนี้คือจุดประสงค์นะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงมีบทบาทของการที่เราเอาจิตมาอบรมตรงนี้เพื่อจะให้จิตของเราไม่หล่นไปข้างนอกทุกคนเกิดมาเนี่ยเขาให้ตามาให้หูจมูกลิ้นกายใจให้ใช้งานเราใช้จนแหลกลานเลยรั่วไหลจนไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นทางของเขาทางโลกตอนนี้เราเห็นโลกโดยความเป็นภัยไม่เอาตามโลกเราจะหนีโลกก็ต้องหนีตาหูนั่นด้วยเพราะตาหูเขาให้เรานี่มีความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกให้เข้าหากันเราไม่เชื่อมโยงแล้วเราจะไม่ปล่อยจิตนั้นไปเชื่อมสัมพันธ์ตรงนั้นเหมือนเก่าก่อนเท่ากับว่าเราเกิดมานี้เราจะตัดความสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ขาดกันทำไมเราต้องตัดต้องให้ขาดเพราะเราไปแล้วเราวุ่นวายเหลือเกินเราไม่สงบก็เราต้องการสงบไม่ใช่เหรอก็ต้องตัดเขาเท่ากับว่าเราต้องเลิกใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายใจเลิกใช้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทำลายตาให้บอดหูให้หนวกเสียก็ไม่ใช่อย่างนั้นตาให้มีไปแต่จิตอย่าไปจิตเห็นตัวไว้หูไปแต่จิตอย่าไปให้เห็นตัวเองไว้การเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเท่ากับว่าจิตมันไม่ได้ไปตาหูก็โมฆะเพียงแต่จิตดวงเดียวนี้ไม่ไปเท่านั้นแล้วจิตไม่ไปมาอยู่ไหนอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เท่ากับมันก็ไม่ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ต้องแก้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแก้ที่จิตดวงเดียวดวงนี้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจประตู6บานนั้นมีจิตดวงนี้ดวงเดียวที่เข้าออกถ้าเราจับจิตดวงนี้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังของเราประตูก็โมฆะหมดเลยตาก็โมฆะหูก็โมฆะจมูกลิ้นกายใจโมฆะหมดนั่นคือการแก้ปัญหานะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายคิดว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการอบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเราจำเป็นทุกคนที่จะต้องมามีการอบรมเราจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการอบรมมรรคด้วยนะถ้าไม่มีการอบรมมรรคปัญหาจิตเราก็จะไปอย่างเดิมเราก็จะเป็นผู้ไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างที่บอกว่า20ปี30ปีทำมาแล้วไม่ได้ก้าวหน้าอะไรวนอยู่ที่เดิมก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราอยากจะเป็นคนใหม่อยากจะเป็นพระเจ้าต้องทำอย่างนี้เพราะมรรคนี่เองเป็นทางของพระเจ้าถ้าเราไม่เดินทางเส้นนี้การเป็นพระเจ้าจะเป็นได้อย่างไรนะเท่ากับว่าเรามาอบรมมรรคนี้เป็นทางเส้นเดียวที่จะไปนำไปสู่การเป็นพระเจ้าของเรานั่นเองอ
อันนี้เองจึงว่ามรรคจึงเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นส่วนที่จะต้องมีส่วนที่มาอบรมบรรดาที่เราอบรมยากที่สุดมากที่สุดใช้เวลามากที่สุดก็คือมรรคซึ่งเป็นขบวนการที่เราจะต้องต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพราะการอบรมมรรคเนี่ยจะต้องอบรมถึงตลอด24ชั่วโมง การทำสมาธิของเราเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยถือว่าเล็กน้อยเหลือเกินฉะนั้นศึกอันใหญ่ที่เราต่อสู้ก็คือมรรคเนี่ยใหญ่ที่สุดในบรรดาการอบรมทั้งหมดแทบจะไม่ได้หลับได้นอนทำไมเราต้องสู้ขนาดนั้นเพราะจิตเนี่ยมันไม่เลือกเวลาว่าเวลาไหนมันจะไปเวลาไหนมันจะอยู่มันไปตลอดเวลา นักปฏิบัติธรรมต้องสู้ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ให้จิตนั้นไปเมื่อจิตนั้นไปอยู่เราก็ช้าความเสื่อมก็จะปรากฏแก่เราเอาเป็นว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่ให้อยู่กับในโลกนี้เลยไม่อยู่กับใครในโลกนอกจากอยู่กับตัวเองเท่านั้น และเราจะเห็นตัวเองสร้างภาพตัวเองขึ้นมาสู้ภาพทั้งปวงในโลกนี้เวลาเรานึกถึงใครจะเห็นไหมว่าเวลานึกมันจะมีภาพขึ้นมาภาพเหล่านั้นเองทำให้จิตของเราเล่ร่อนท่องเที่ยวทำให้เราเนี่ยสูญเสียอำนาจเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาแทนภาพเหล่านั้น อย่างที่เคยพูดในตอนต้นว่าทำไมจิตของเหล่านี้จิตเราแท้ๆแต่เราไม่มีอำนาจที่จะคุมเขาอยู่ทำไมเขามีอำนาจเหนือกว่าเราซึ่งเราเป็นเจ้าของชีวิตแต่ทำไมเราไม่มีอำนาจอะไรในจิตนั้นเลยอะไรที่มีอำนาจในจิตเหล่านั้นก็คือกิเลสนั่นเองที่เคย เกิดไว้ตอนต้นนะเรามารู้ตอนนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเอ๊ะจิตเราแท้ๆทำไมเราคุมไม่อยู่ทำให้เราเนี่ยถูกจูงไปนะเราจึงไม่เป็นใหญ่ในตัวเราการที่ทุกคนมาฝึกสมาธิแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุมจิตไม่อยู่อำนาจของเราที่มี กับไม่มีผลอะไรกับจิตตรงนั้นเท่ากับเราสูญเสียอำนาจมีจิตแต่คุมไม่ได้เราก็เป็นผู้สูญเสียไปทุกอย่างอย่างที่บอกว่าจิตจะพาไปนรกก็ต้องไปไปไหนก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกจิตมันจูงไปมันก็ต้องไปเรามารู้ตอนที่ว่าเรามาพิจารณาร่างกายเห็นตัวเองขึ้นมานี่เอง จึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราสูญเสียอำนาจเพราะอะไรเรารู้แล้วเราสูญเสียอำนาจเพราะว่าจิตเราแต่ภาพเขาจิตเราแต่ภาพเขาเขาก็มีอำนาจในจิตเราถ้าเราอยากให้เรามีอำนาจก็เปลี่ยนสิ จิตเราต้องภาพเราสิเราก็สามารถที่จะคืนอำนาจมาสู่เราแสดงว่าภาพใดปรากฏในจิตภาพนั้นก็มีอำนาจเข้าใจไหมมิหน้าเราถึงได้สูญเสียอำนาจก็เพราะว่าจิตเราแต่ภาพเขาสมมติว่าใจของผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายนั่งอยู่ในใจ ใจของผู้ชายนี่มีภาพผู้หญิงนั่งอยู่ในดวงใจเชื่อเหลือเกินว่าหญิงนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชายชายนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของหญิงเพราะจิตของตัวเองแต่คนอื่นเข้ามาอยู่คนที่อยู่ภาพที่อยู่นั้นก็มีอำนาจแทนเราถึงได้สูญเสียอำนาจเพราะอย่างนี้เอง เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีอำนาจ
บังคับจิตให้อยู่มันก็ไม่ยอมอยู่มันจะไปอย่างเดียวแล้วใครมีอำนาจเกินกว่าเราครึ่งมารู้ตรงนี้เองว่าโอ้รู้แล้วรู้แล้วกรรมฐานบางอย่างนะเรารู้ทันทีไม่ได้นะสบการณ์ของเราสอนเราไปเรื่อยๆจนเห็นบางอย่างขึ้นมาถึงจะรู้ทีหลังฉะนั้นความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ที่เราค้นหาความจริงถึงค่อยๆรู้กันไปเรามารู้ทีหลังว่าจิตเราภาพเขาถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงมานั่งอยู่ในจิตเราผู้หญิงนั่นเองจะบีบคั้นจิตใจของเรานั้นให้รุ่มร้อนด้วยกิเลสนั้นๆถ้าผู้หญิงนะมีภาพผู้ชายนั่งอยู่ในใจผู้ชายคนนั้นก็จะบีบคั้นจิตใจของเราให้รุ่มร้อนเราก็ตกอยู่ในอำนาจของเขาสุดท้ายก็ต้องไปหาเขาให้ได้นั่นเองเพราะว่ามันบีบบังคับแล้วเราเป็นมาอย่างนี้หลายภพชาติแล้วเราไม่รู้ถึงมาฟังธรรมไงว่าไอ้ความไม่รู้ของเราเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมารู้ตอนที่เราปฏิบัติธรรมถึงได้รู้ว่านี่ไงเราค้นหาแล้วว่าสิ่งที่เราสูญเสียอำนาจบัดนี้เราเห็นแล้วว่าอำนาจที่สูญเสียนั้นเพราะเหตุไรถ้าอย่างนั้นเราเห็นว่าการสูญเสียอำนาจนั้นเพราะมีภาพคนอื่นมานั่งในใจเราหมดเลยถ้าเราอยากได้อำนาจกลับคืนมาเราก็เอาเรานั่งในใจเราสินะเอาเราเองนั่งในใจเราก็เอาจิตเรามองเรานั่นแหละทุกอย่างอำนาจก็จะกลับมาที่เราเองจนไล่ภาพอื่นให้สิ้นไปจากใจเรามีแต่ภาพเราครองโลกเลยทุกอย่างก็จะสำเร็จตอนนี้ไปจิตของเราภาพเราไม่มีใครภาพเราไม่มีใครมาอยู่ในตั้งจิตเราคนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกันนะเราต้องคิดว่าโอ้นี่เราเห็นแล้วว่าทางพระอรหันต์ไปอย่างนี้ฉะนั้นไม่มีภาพคนอื่นทำไมภาพคนอื่นนั้นเราต้องมีการกำจัดแล้วก็มีการอบรมแล้วก็มีการสำรวมก็เพราะเหตุนี้ว่าถ้าจิตเราภาพเขาภาพเขาก็เป็นใหญ่ตอนนี้ไปเราจะสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายว่าภิกษุเห็นรูปทั้งหลายด้วยตาไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินในรูปเหล่านั้นเมื่อเห็นด้วยเมื่อเห็นรูปด้วยจักขุแล้วก็ไม่ถือนิมิตแล้วก็ไม่แยกอนุพยัญชนะจงสำรวมจักขุสีไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังวรอินทรีย์ตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีไม่ถือด้วยนิมิตไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะในอารมณ์เหล่านั้นขจัดเสียโดยเร็วทิ้งเสียทำลายเสียไม่ตั้งไว้สำรวมโสตินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อให้จิตของเราเนี่ยได้เป็นผู้มีระบบของอินทรีย์สังวรไว้เราจะไปสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงแวบไปหาผู้ชายเลยเมื่อแวบภาพผู้ชายขึ้นมาตัดภาพผู้ชายทิ้งเลยแล้วก็ดึงภาพเราขึ้นมาแทนการปรากฏภาพผู้ชายขึ้นมาครั้งแรกนั้นเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงก็ดีผู้หญิงนึกถึงผู้ชายก็ดีก็คือนิมิตเมื่อภาพเกิดครั้งแรกเขาเรียกนิมิตแปลว่าเครื่องหมายและเครื่องหมายนั้นเป็นที่รักที่เสน่หาที่ใคร่ที่กำหนัดยินดีเขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภาแปลว่างามงามหรือว่างดงามฉะนั้นความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงนั่นเองเท่ากับว่าภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความงามหรือเป็นความรักความใคร่ความเสน่หานั้นภาพนั้นปรากฏครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิต
แต่ถ้าบุคคลนั้นภิกษุบุคคลนั้นหญิงก็ดีชายก็ดีไม่กําจัดภาพนั้นทิ้งรักษาภาพนั้นแล้วไว้แล้วขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ปีกย่อยว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เขาน่ารักอย่างนั้นเขารูปหล่ออย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวที่มากขึ้นการขยายความปีกย่อยย่อยสยายย่อยเรื่องขยายความให้มากขึ้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวการทำอย่างนี้ของคนนี้เนี่ยกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามก็บีบคั้นจิตใจของเขาให้ลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนก็ต้องแสวงหาเมื่อแสวงหาก็ทุจริตสามก็ตามมาเป็นขบวนการไปหมดเลยเมื่อทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็งอกงามเมื่อนอนนิวรณ์ห้างอกงามก็ยังอวิชชาให้สมบูรณ์โน่นไปถึงอวิชชาเลยนะนี่คือขบวนการของการเกิดของจิตที่เป็นระบบอันนี้ฝ่ายเกิดนะทีนี้สมมุติว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีมีภาพเพศตรงข้ามปรากฏขึ้นในใจเราบุคคลนั้นรีบตัดภาพนั้นทิ้งเลยอย่าให้ตั้งนานเมื่อแวบไปก็ตัดภาพทิ้งไปเขาเรียกว่าไม่ถือนิมิตไม่ขยายเป็นอนุพยัญชนะสำรวมจักขุนสีไว้โสตินสีไว้สิวหินชีไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าสังวรและอินทรีย์ขจัดภาพทิ้งไปแล้วตั้งภาพเราขึ้นมาแทนแล้วเอาภาพเขาเราสู้ภาพเขาตัดภาพเขาดึงภาพเราไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์สู้สุดฤทธิ์นะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้เนี่ยในชีวิตของประจำวันของเรานี่มีการตัดภาพคนอื่นทิ้งอย่างเดียวแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นตัดภาพแล้วก็สร้างภาพตัดภาพแล้วก็สร้างภาพของเราเพื่อจะเอาภาพของเราเนี่ยมานั่งเก้าอี้ให้ได้นั่งอยู่ในใจเราให้ได้ตัดภาพเขาที่มีมากมายออกไปแล้วก็สร้างภาพเราที่สร้างยากเย็นที่ไม่ค่อยเห็นนี่ให้ขึ้นมานี่คือมรรคซึ่งมันเป็นความยากลำบากมากมายแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นที่เราจะต้องทำซึ่งเวลาอบรมมรรคเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทำแล้วเนี่ยมันศึกหนักนะฉะนั้นใครจะอดทนได้ไม่อดทนได้เนี่ยเรียกง่ายๆคือการทำสมาธินี่จิ๊บจอยไปเลยจิบจอยเลยเล็กน้อยเท่านั้นการอบรมมรรคนี่ยากที่สุดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้สมมุติว่าเราไม่กำจัดภาพเขาแล้วก็ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาแทนถ้าเราคิดว่ากำจัดภาพเขาอย่างเดียวแต่ไม่สร้างภาพเราขึ้นมาไม่ได้ยังไงก็ต้องหล่นไปที่เขาเพราะว่าจิตนี้มันจะอยู่ด้วยภาพถ้าไม่มีภาพอะไรให้เขาเขาก็จะไปอยู่ภาพคนอื่นอยู่ดีถ้าไม่มีภาพเรานะเท่ากับว่าเราต้องสร้างภาพเรามาเพื่อจะชิงเก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวเก้าอี้ตัวเดียวแต่คนสองคนถ้าภาพเขานั่งภาพเราก็หล่นถ้าภาพเรานั่งภาพเขาก็หล่นเหมือนกันอย่างเนี้ยทำไมเราต้องสร้างภาพขึ้นมาแล้วทำลายภาพเขาถ้าเราไม่ทำลายภาพเขาภาพเขานั่นจะหลอกหลอนใจเราตลอดไปอย่างที่เคยเป็นมาแล้วที่เราทำสมาธิไม่สงบก็ดีหรือสงบแล้วมันหายก็ดีหรือไม่สงบเลยก็ดีปัญหาคือภาพที่ไม่จบไม่สิ้นของคนอื่นถึงแม้เราจะเข้าสมาธินิ่งไปภาพหายแต่ออกมาภาพนั้นก็ปรากฏเหมือนเดิมเราก็หนีเขาไม่พ้นจะหนีไปอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่เขาอยู่ถ้ำเขาก็ตามไปหลอกหลอนใจเราเขาไม่ได้ไปหรอกแต่จิตเราไปพาไปพกพาไปเองไปหลอกหลอนอยู่ในป่าในเขานนถ้ำจะระเบิดเอานะมันพกไปหมดเราจะหนีไม่รอดหรอก
เราหนีทุกอย่างได้แต่หนีภาพไม่ได้เข้าใจไหมฉะนั้นภาพในดวงภาพในใจของเรานั้นเป็นกิเลสอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนเราถึงได้คิดว่าเราต้องทำลายภาพทีนี้เราไม่ชอบภาพเขาแต่จิตมันอยู่ด้วยภาพเราก็ต้องมีภาพให้เขาอยู่ก็คือภาพเราเอาเป็นว่างานนี้เนี่ยมรรคเนี่ยก็คือว่าทำลายภาพเขาให้หมดแล้วสร้างภาพเราขึ้นมาให้ท่วมทับภาพคนอื่นให้หายไปจากใจเรานั่นคือเป้าหมายของเราที่จะทำได้สำเร็จอันนี้แหละจึงว่าทางเส้นนี้เนี่ยจึงเป็นเช่นอย่างนี้แล้วก็ทำได้ไม่ใช่ไม่ได้นะทำได้แต่โอ้โหกว่าจะทำได้แทบจะเอาชีวิตเขาแลกแล้วแทบจะชีวิตทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มกับตรงนี้หมดเลยชีวิตเราเนี่ยไม่เกินร้อยปีเนี่ยแทบจะหมดตรงนี้หมดเลยเหมือนสละชีวิตไปชาติหนึ่งเลยเพราะว่ายากมากมากเราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ให้ไปวิหนึ่งก็ไม่ให้มีขนาดนั้นนะจะไม่ให้มีอยู่ในใจเราด้านอีกเลยซึ่งไม่ใช่ง่ายใครแต่ไม่มีทางเลือกอื่นที่เรามาทำตรงนี้เนี่ยเราวิเคราะห์มาดีแล้วว่าไม่มีทางอื่นที่จะไปตราบใดภาพคนอื่นมานั่งอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นตัวของตัวแน่นอนนะถ้าเราจะเป็นตัวของตัวของเราก็คือต้องมีภาพเราภาพเดียวแล้วอำนาจทั้งหมดจะกลับมาที่เราหมดเลยเมื่ออำนาจมาอยู่ที่เราได้เรื่องอะไรเราจะไปนรกเราจับจิตเราอยู่แล้วเนี่ยที่เราจับจิตเราไม่อยู่นั่นแหละเราถึงไปนรกนะคนที่ไปนรกนั้นเขาไม่ได้คิดไปแต่จิตเนี่ยมันมีภาพคนอื่นจูงไปภาพที่เขามานั่งอยู่ในใจนั้นเป็นคนอื่นหมดเขาต้องได้ไปเพราะว่าภาพเหล่านั้นเองทีนี้ว่าเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วเราก็จะมีอำนาจในเราขึ้นมาทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดเรามีอำนาจเต็มร้อยเลยเชื่อไหมว่าจิตของเราอยู่ในกำมือหมดเลย 100% นั่นคือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีส่วนแบ่งให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวและภาพของเรานั้นครองโลกหมายถึงว่าวันๆเห็นแต่เราทั้งวัน ไม่มีภาพคนอื่นเราไม่ชอบภาพคนอื่นอยู่แล้วทีนี้เมื่อไม่มีภาพคนอื่นหญิงไม่มีภาพชายไว้นุ่นนั่งอยู่ในใจชายไม่มีภาพหญิงนั่งอยู่ในใจกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมถูกตัดออกไปเหมือนไฟที่จะลุกก็ถูกน้ำดัดน้ำราดลดดับลงไปที่ไหม้อยู่แล้วก็จะดับที่กำลังจะไหม้ก็ดับเหมือนกันเมื่อคนเราตัดภาพเหล่านั้น เป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าเราไม่มีภาพแล้วจิตเราจะเกิดกิเลสถ้าหญิงไม่มีภาพชายชายไม่มีภาพหญิงมีแต่ภาพของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมา เขาเรียกว่ากิเลสไม่สามารถจะเกิดด้วยวิธีนี้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติที่เกิดกิเลสเกิดจะเกิดได้เปรียบเหมือนบุคคลที่เอาต้นไม้เนี่ยเอายอดมันเป็นโคนเอายอดมันเป็นรากเอารากมาชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็ปลูกไปทีเป็นไปไม่ได้ที่ต้นไม้เนี่ยจะงอกงามเขาเรียกว่ากลับยอดลงดินแล้วก็เอารากชี้ขึ้นเขาเรียกมันกลับด้านน่ะเขาจริงไหมถ้าเราคิดถึงผู้ชายคิดถึงผู้หญิงผู้หญิงคิดถึงผู้ชายเป็นเลยถูกด้านเขาแต่ถ้าเรากลับด้านน่ะเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงเปรียบเหมือนว่าเขาเรียกว่า
ตินชาติไม่สามารถจะเกิดในบนหินเหมือนเพื่อนว่าต้นไม้เนี่ยไม่สามารถจะงอกบนเนื้อหินได้ถ้าหินนั้นไม่มีดินเลยนะงอกไปได้นะธรรมชาตินั้นแล้วก็ธรรมชาติไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ำจิตผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่ในใจมีแต่ตัวเองไม่เกิดจิตผู้ชายไม่มีภาพผู้หญิงอยู่ในใจมีแต่ภาพตัวเองไม่มีทางเกิดมันเป็นธรรมชาตินะนะฉะนั้นไฟเนี่ยเราไปแย่ลงน้ำดับหมดเลยนะไม่มีการเกิดในน้ำได้แล้วก็ต้นไม้ไม่สามารถจะเกิดบนเนื้อหินเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่มันจะเกิดได้อันนี้ก็เหมือนกันว่า เหมือนเราปลูกต้นไม้กับหัวกับท้ายกับหัวกับรากกันกับยอดกับรากกันมันเกิดไม่ได้มันโตไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าความดับของกิเลสนี้ดับด้วยวิธีนี้คือกลับด้านกันเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดตอนนี้คิดถึงเราก็เป็นฝ่ายดับบางคนอาจจะคิดว่าการดับครั้งนี้เป็นเพราะระบบมันพลิกแต่จริงๆแล้วเรามีกิเลสอยู่แต่เพียงแต่ว่าเกิดไม่ได้เหมือนเรามีน้ำมันอยู่แต่เพียงแต่ไม่มีไฟอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะคือไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าที่มันไม่เกิดเนี่ยแสดงว่ามันมีแต่มันเกิดไม่ได้เหมือนมีน้ำมันแต่มันไม่มีไฟมันก็เลยลุกไม่ได้ไม่ใช่บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นทำไมบอกว่าไม่ใช่เพราะการที่เราเปลี่ยนภาพนั้นก็จริงทำให้เราไม่เกิดก็จริงแต่มีหนำซ้ำการเห็นภาพในตัวเองแต่ตัวเองเห็นตัวเองนั้นเราเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายจนเราเห็นว่ามันเป็นความปฏิกูลอย่างยิ่งทำให้เราเห็นแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระเราเมื่อเบื่อหน่ายสรีระเราแล้วมีหนำซ้ำเราก็ไม่ตั้งภาพเขาไว้อีกตั้งภาพเราไว้และเราเองก็เบื่อภาพเราอยู่แล้วเบื่อเห็นภาพเราแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองอยู่แล้วทำให้กามราคะตัวนี้ไม่ได้ถูกปิดบังอำพรางไว้ไม่ได้กดข่มไว้เป็นการถอนรากเหง้าด้วยการเบื่อหน่ายตัวเองนั่นอีกซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ใช่ว่ามันมีแต่มันเกิดไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีมันเกิดไม่ได้ด้วยและมันก็เบาด้วยและมันก็จะหมดด้วยการเห็นปฏิกูลในตัวเองแสดงว่าไม่ใช่ไม่มีน้ำมันน้ำมันมันหมดด้วยไม่มีไฟด้วยน้ำมันก็จะแห้งไปด้วยไม่ใช่ว่ามีน้ำมันเต็มอยู่แต่ไฟไม่มีมันก็เลยเกิดพลุกเป็นไฟไม่ได้ไม่ใช่เพราะน้ำมันก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะแห้งลงไปในที่สุดคำว่าน้ำมันก็จะหมดถึงมีไฟก็ไม่ติดอยู่ดีเพราะน้ำมันก็ไม่มีแล้วฉะนั้นกามราคะตัวนี้ซึ่งเป็นรากเหง้าของคนเราที่เกิดมาทำเรื่องทำราวเป็นพิษสงมากมายทำให้เราไม่สงบบัดนี้จะเริ่มอวสานลงไปทุกขณะเพราะการทำอบรมมรรคนี้จะเป็นการแก้ประการที่สามนี้เราเห็นอสุภะในตัวเราและเบื่อหน่ายความปฏิกูลตัวเรายังไม่พอประการที่สามก็คือเราเห็นโทษภัยทั้งหลายอันเกิดจากการที่เรามีธรรมชาตินี้มีอยู่ความเป็นหญิงเป็นชายนี้ถ้าเราความเป็นหญิงเป็นชายเรามีอยู่ในใจเมื่อใดบุคคลใดถูกกิเลสตัวนี้สิงสู่แล้วฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาก็ได้สุราก็ได้ทุจริตสามทั้งหมดไม่เลือกเลยทำได้หมดเลยเพราะตัวนี้เป็นเหตุทำให้เรานี้หล่นไปสู่นรกเป็นมนุษย์ก็ติดคุกติดตารางก็มากมายตายไปแล้วนรกก็จะไปที่หวังมุ่งหมายของการไปสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยที่เราล้มลุกคุกคานไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ตายโทษไม่มากมายในมนุษย์เพราะเห็นสิ่งนี้เรามีเป็นการบั่นทอนศีลของเราที่จะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เลยกล้าที่จะละฆ่าสัตว์กล้าที่จะลักทรัพย์ผิดกาเมมุสาสุราเอาทั้งหมดเพราะความ
เป็นสิ่งนี้บีบคั้นจิตใจที่ต้องทำทำให้เราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ความไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นกรรมนักหนาหรือเป็นอกุศลกรรมที่ร้ายแรงทำให้เราไปสู่ความหายนะเมื่ออยู่ในมนุษย์ก็จะคุกตารางก็ใกล้เมื่อตายไปแล้วนรกเป็นที่หวังโทษเหล่านี้เราเห็นว่ากามนั้นเป็นเหตุเราเห็นแล้วว่ากามนี้ควรอย่างยิ่งที่เราจะทิ้งไปเราจะไม่มีในใจเราอีกต่อไปสามอย่างนี้นะหนึ่งไม่มีภาพเพศตรงข้ามสองเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายเบื่อหน่ายสรีระนี้สามเห็นโทษเห็นภัยสามอย่างนี้กามราคะตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวนะที่พุทธองค์แสดงธรรมในสมัยพุทธกาลที่บอกว่าพุทธองค์จะแสดงธรรมโดยไปตามลำดับ ที่เราเคยได้ยินว่าอนุบุพพิกถานะพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าอนุบุพพิกถาคือแสดงไปตามลำดับหนึ่งพูดถึงทานทานคาถาธรรมชาติของธรรมดาของพุทธเจ้าแสดงธรรมจะแสดงก็เรียกว่าอนุบุพพิกถานะแสดงไปตามลำดับก็คือ1ทานกถาพูดถึงทานสอนการให้ทาน2ศีลคถาพูดถึงการรักษาศีลที่จะนำไปสู่สุคติทานนี้ให้ทานเพื่อความไม่โลภหรือความลดความตณีศีลสอนให้ประพฤติแล้วนำความสุขมาให้เมื่อศีลแล้วเนี่ยศีลคาถาแล้วก็แสดงถึงสักขะคาถาสักขะแปลว่าสวรรค์นะไปสู่สวรรค์ที่ประพฤติแล้วจะนำไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์ว่าเมื่อเราไปเกิดแล้วก็มีความสุขอย่าเกิดในที่ต่ำเลยเมื่อแสดงถึงสวรรค์แล้วว่าเป็นที่ของคนที่ทำประพฤติดีไปเกิดแล้วก็พูดถึงกามาทินวคถาโทษของกามแน่จะมาลงตรงนี้แหละพระเจ้าจะกล่าวอย่างนี้หมดเลยนะเขาเรียกว่ากามาทินวคถาคือกามาคือกามทินวะแปลว่าโทษโทษของกามกามาทินวคถาเมื่อพระองค์ทรงแสดงกามาทินวคถาคือโทษของกามให้ทุกคนละซะอย่าเอาไว้เพราะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นคนดีได้ทุกมากมายที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้กามเป็นเหตุหลังจากแสดงกามาทินวคถาแล้วก็แสดงถึงเนกขัมมาอนิสังสาคถาเนกขัมมาแปลว่าออกจากกามนิสังสาแปลว่าอนิสงส์ของการออกจากกามมีมากมายเช่นว่าถ้าคนไหนไม่มีกามแล้วไม่ฆ่าสัตว์ได้แน่นอนไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่มุสาไม่สุราได้เป็นอันว่าเนกขัมมานิสังสาคถาคืออนิสงส์ของการไม่มีกามจะประพฤติชอบได้แต่ถ้ามีกามยากที่จะประพฤติชอบได้เพราะกามบีบคั้นให้ทำฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมมุสาสุราได้หมดเลยนี่คือโทษของกามและก็อานิสงส์ของการออกจากกามก็เรียกว่าเนกขัมมาอานิสังสากถาหลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ทรงแสดงถึงการโทษของกามแล้วอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วแสดงถึงอริยสัจ4เขาเรียกว่าสามุกังสิกกถาว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติก็คือแสดงมรรคนี่เองที่กำลังแสดงวันนี้อยู่นั่นเองก็คือทางออกจากเรื่องนี้ก็คือมรรคมีองค์8เท่ากับว่าเรามาถูกทางแล้วที่บอกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทางสุดท้ายก็คือให้ทุกคนบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปจนถึงพระนิพพาน
เขาเรียกว่าสามุกังสิกคาถาการแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่ฉะนั้นการแสดงธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุบุพพิกถาเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเรามาอบรมกันก็คือต้องอบรมมรรคแสดงว่าการทำสมาธิของเราไม่พอยังไงต้องมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มีสมาธิก็ต้องออกจากสมาธิถอยออกสมาธิมาเนี่ยเวลาจิตจะคิดก็ห้ามคิดไปคนอื่นให้คิดถึงตัวเราการคิดถึงตัวเรานั้นคือการอบรมมรรคหรือบุคคลที่ยังไม่เคยมีสมาธิก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็มีสมาธิขึ้นมาเองก็คืออบรมมรรคไปเลยเพราะมรรคไม่ขึ้นต้นด้วยสมาธิอยู่แล้วขึ้นต้นด้วยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นต่างคนต่างมาอบรมมรรคกันคนที่ทำสมาธิแล้วก็ย้อนมาอบรมมรรคคนที่อบรมไม่มีสมาธิก็อบรมมรรคไปเลยก็ไปหาที่เดียวกันสุดท้ายก็คือลงที่มรรคหมดเลยแล้วมรรคเนี่ยการอบรมมรรคเนี่ยทำให้เรามีประโยชน์มากมายนะการที่เราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราจะทำลายความเห็นของผู้อื่นให้ดับไปด้วยความเห็นของตนความเห็นของตัวเองนั้นเขาเรียกว่าญาณท่านถึงจัดเป็นมรรคข้อที่9ว่าสัมมาญาณะญาณชอบแล้วก็หลุดพ้นไปเพราะการเห็นเราก็เขาเรียกว่าสัมมาวิมุตติญาณทัศนะการหลุดพ้นเพราะเห็นชอบเห็นอะไรเห็นตัวเองนั่นเองเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างว่าปุถุชนเนี่ยมีภาพคนอื่นเต็มหัวใจถึงเข้าสมาธิไปภาพคนอื่นหายไปหน่อยหนึ่งเวลาออกสมาธิก็เกิดนิมิตเป็นภาพคนอื่นเหมือนกันเมื่อออกจากสมาธิหมดก็เป็นความคิดมีแต่ภาพคนอื่นแสดงว่าการทำสมาธิของเรายังไม่พอเพราะเวลาออกสมาธิภาพคนอื่นก็เพียบเลยมันไม่มีตอนที่เราเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองอย่างนี้ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการอบรมคนที่จะทำสมาธิก็ดีคนที่ยังไม่เคยทำก็ดีเนี่ยเราจะต้องมาอบรมมรรคเพราะมรรคเนี่ยเรามาแก้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตเราเนี่ยไหลไปการที่ไม่ไหลไปนั้นเราจำเป็นจะต้องหาเรื่องให้จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเข้ามาแทนถ้าเราไม่ทำแทนไม่เข้ามาแทนตรงนี้เราจะชนะเรื่องนี้ไม่ได้เท่ากับว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยธรรมชาติของจิตของท่านเนี่ยก็เท่ากับว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านเนี่ยวันวันหนึ่งท่านเห็นภาพตัวเองอย่างเดียวแล้วเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกสมาธิมาก็อยู่ที่ภาพตัวเองเวลาเข้าสมาธิฌานนะภาพตัวเองก็หายเหมือนกันนะหายถ้าไม่หายก็ไม่เข้าแต่เวลาออกมาก็โผล่ขึ้นมาแล้วภาพเราไม่มีภาพเขาฉะนั้นที่อยู่ของที่สองที่ของพระอรหันต์เนี่ยก็คือตอนที่เข้าสมาธิก็เข้าไปภาพเราก็หายแต่เวลาออกสมาธิมาภาพเราก็โผล่ยกเว้นภาพเขาไม่มีฉะนั้นที่อยู่สองที่นี้เป็นเครื่องสัญจรของพระยาเจ้าเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่แค่หัวเท้านั่นเองอยู่แค่นี้ไม่เลยจากนี้ไปไม่เลยจากนี้ไปนะส่วนปุถุชนคนทั่วไปเวลาเข้าสมาธิก็เลยร่างกายไปซะ
เวลาออกสมาธิก็เลยร่างกายออกข้างนอกไปหาคนอื่นเลยเข้าก็เลยออกก็เลยก็เลยไม่เห็นกันเข้าใจไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าทำไมคนทั่วไปเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็เลยร่างกายไปก็เพราะไม่เห็นกายก็เลยไม่เห็นกันก็เลยไปเลยเวลาออกสมาธิก็เลยออกไปหาคนอื่นเลยภาพคนอื่นเพียบเพราะอะไรเพราะภาพเราไม่เห็นมันก็เลยไปเลยฉะนั้นปุถุชนจึงว่าเข้าสมาธิก็เลยออกมาก็เลยเตลิดไปหาคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะเมื่อก่อนยิ่งแล้วไม่มีสมาธิเลยอยู่กับเขาตลอดเลยอันนี้คือปุถุชนนะถึงแม้คนนั้นจะมีสมาธิขึ้นมาเขาก็เรียกว่าสมาธิโลกีเพราะอะไรเพราะมีสมาธิแล้วก็ยังไปโลกอยู่สมาธิใดที่ยังเที่ยวไปหาโลกอยู่สมาธินั้นเรียกว่าโลกิยะสมาธิโลกีเที่ยวไประหว่างสมาธิกับโลกนั่นเองไปด้วยกันนั่นแหละทั้งคู่แต่สมาธิของโลกุตระเนี่ยเข้าสมาธิก็เลยร่างกายไปนะแต่ไปอยู่ในสมาธิแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่ามั่นคงอยู่แล้วเวลาออกสมาธิก็เห็นตัวเองโผล่ขึ้นมาเลยอยู่แค่ตัวเองกับการเข้าสมาธิเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างพระยาเจ้ากับปุถุชนฉะนั้นเรามีภาพเราก็เป็นใหญ่ในเราจิตเราก็อยู่ในกำมือเราก็ไม่ประทุษร้ายจิตเราแต่เมื่อเราจิตเราแต่มีภาพเขาเราก็อยู่ในอำนาจของเขาก็ประทุษร้ายจิตเราจิตเราภาพเขาอากุศลก็เกิดมากมายจิตเราคิดไม่ดีมากมายแต่บัดนี้จิตเราภาพเราอากุศลไม่มีเลยนะไม่มีเลยเป็นกุศลและกุศลชนิดนี้เป็นกุศลเขาเรียกว่ากุศลในอริยมรรคซึ่งเราจะเห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นความจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่นึกว่า 2,000 กว่าปีนี้คำสอนพุทธเจ้ามีทุกอย่างเราไม่นึกว่าเกิดมาถึงล้าหลังมาถึง 2,000 กว่าปียังใหม่อยู่เสมอคำสอนนั้นนะอย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่เห็นพุทธเจ้าเราเห็นธรรมของท่านก็บุญนักหนาแล้วอายุของท่านไม่มากนะแต่ธรรมของท่านก็ยังมากมาถึงวันนี้ได้เราถือว่าได้พบเจอท่านแล้วทางธรรมเพราะผลอันนี้เนี่ยทำให้เราได้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีกับมีขึ้นมาด้วยการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคนี้เป็นของจำเป็นที่ทุกคนนักปฏิบัติจะต้องมีการอบรมถ้าไม่อบรมจิตเราไร้เขตแดนหาขอบเขตไม่ได้วันหนึ่งภาพใครไม่รู้เต็มในจิตเรายุ่งเหยิงเหมือนปมได้ที่พันกันเป็นปมไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายอยู่ที่ไหนอีลุงตุงหนังแต่ถ้าเราเห็นเราได้ลงนั้นก็ถูกสะสางให้ขี้คลายไม่พันกันแล้วนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฉะนั้นเท่ากับว่าอริยมรรคมีส่วนสำคัญมากนะทำให้เราทุกคนจะต้องมีการอบรมแล้วก็มรรคนี่เองทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจและก็ไม่มีใครนำมาอธิบายคันนำมาอธิบายก็เป็นของแปลกใหม่ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรือก็เพราะความเล่นลับตรงนี้ยังไม่ถูกเปิดเผย
นะเป็นเรื่องของนักปฏิบัติที่ว่าวงการปฏิบัติไม่ค่อยนำมาเปิดเผยแล้วก็สิ่งนี้ถ้าไม่เปิดเผยและไม่ทำมันไปไม่ได้จึงนำมาเปิดเผยให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราต้องมีมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นการดับทุกเห็นข้อปฏิบัติก็คือเห็นอริยสัจสี่ที่พุทธองค์แสดงว่าสามุกังสิกกถาอะไรแสดงถึงอริยสัจสี่นั่นเองเพื่อจะเข้ามาสู่มรรคอะไรคือความทุกข์ล่ะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรเพราะว่าจิตของเราไม่อยู่ในอำนาจของเรามีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราก็พาเราไปเกิดแก่เจ็บตายพบน้อยพบใหญ่จิตเราภาพเขาเป็นวิญญาณภาพเขามาจากวิญญาณหกเราเอาเขามาโดยทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเขาเรียกว่าเอามาทางทวารทั้งหกเขาเรียกว่าวิญญาณหกเมื่อเราตายปุ๊บวิญญาณเหล่านี้มีอยู่การเกิดการหยั่งสู่ขันธ์การเกิดในขันธ์ก็มีขึ้นมาฉะนั้นทำให้เราเกิดแก่เจ็บตายพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบุคคลใดตรึกก็ดีตรองก็ดีวิตกวิจารณ์ในอารมณ์ใดเมื่อมีอารมณ์นั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยของการหยั่งสู่อารมณ์นั้นวิญญาณอารมณ์มีอารมณ์ใดตั้งอยู่วิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นๆที่คิดนั้นนามรูปก็การหยั่งสู่ขันธ์ก็ย่อมมีแสดงว่าความคิดของเราทุกวันนี้คิดไปหาคนอื่นนั้นเป็นการหยั่งสู่ขันธ์หมดเลยเพราะวิญญาณเราไปวิญญาณหกเราไปฉะนั้นวิญญาณมีอยู่นามรูปก็ย่อมมีนี่เองทำให้เราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันเกิดใหม่น่ะมันก็ทุกข์ใหม่เรื่อยๆเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาคือความอยากอย่างที่บอกว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำเราก็เลยเบี่ยงเบนกระแสน้ำนั้นเอาสติเป็นดุจทำนบกั้นกระแสให้เบี่ยงเบนไปที่อื่นก็คือเปลี่ยนมาเรื่องมาคิดตัวเราการที่จิตนะวิ่งไปหาตัวเขาแต่ถูกลิดรอนด้วยการคิดถึงเรามันเป็นการหักล้างกันทำให้จิตของเราเนี่ยอ่อนแรงลงไปกระแสแห่งตัณหาหรือกระแสของจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นถูกการชะลอตัวลงด้วยการคิดสวนกระแสย้อนกระแสทำให้จิตของเรานั้นถูกลดลิดรอนอำนาจลงไปเราสังเกตเวลาพิจารณาตัวมากมากๆจิตเราจะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่แรงเร็วแต่ตอนนี้ช้าลงไปช้าลงไปช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าการย้อนสอนเนี่ยทำให้เกิดผลชะลอตัวลงไปเป็นผลดีสำหรับเราว่าเราจะคุมจิตได้ง่ายขึ้นเมื่อกระแสนี้ลดลงเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าจิตเราก็ตั้งมั่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะกระแสเหล่านี้รุนแรงเท่าไหร่จิตเราก็กระจัดกระเจิงไปหมดเลยจะไม่มีการตั้งมั่นได้เลยอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแสดงว่าการย้อนสอนหรือการย้อนกระแสนี้คิดถึงเขาแต่คิดถึงเราสวนกันมาทำให้การหักล้างหักลบกบหนี้ของกระแสตัณหานี้
ให้ชะลอตัวลงแล้วในที่สุดเขาก็จะหมดแรงในที่สุดเขาเรียกว่าคิดย้อนสอนถ้าเราไม่ย้อนมันก็ลดแรงไม่ได้ถ้าลดแรงไม่ได้จิตเราก็คุมไม่อยู่นั่นเองที่ทุกคนบอกว่าทำไมคุมจิตไม่อยู่เพราะมันแรงมันเร็วจนที่เราต้านไม่ได้ด้านไม่ไหวมีทางเดียวคือย้อนสอนแล้วทุกอย่างจะชะลอตัวลงไปนะเราสังเกตเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากก็รู้สึกว่าจิตเราช้าลงช้าลงช้าลงนะเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องแปลกว่าจิตเราช้าได้อย่างไรก็เพราะว่าเราคิดย้อนสอนเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาตัณหานี้ก็คือความอยากจิตมันไปเพราะอยากเพราะความอยากพาให้ไปอยากอะไรล่ะอยากจะไปทำไมอยากไปบ่อยล่ะไปแล้วมันสนุกดีอะไปแล้วมันสุขดีมันก็อยากไปบ่อยๆมันก็เลยติดใจในการไปก็ไปไม่หยุดไปไม่หยุดกลายเป็นกระแสไปเลยฉะนั้นความอยากเหล่านี้ทับถมกันมามากมายจนเป็นแรงขับเคลื่อนอันใหญ่โตทำให้จิตของเราเนี่ยไหลเหมือนกระแสน้ำท่านถึงเปรียบว่านัตถิตัณหาสมานัตถิอันนี้แหละจึงว่าจิตของเรานี้เนี่ยเราจะต้องลดความแรงของกระแสนี้ด้วยวิธีการอบรมย้อนสอนนะ ซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอบรมมากนี่เองเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยกระแสเหล่านี้ก็จะริดรอนอำนาจลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยในที่สุดก็หมดสิ้นไปการกลับมาสู่การมีกระแสไม่มีอีกแล้วไม่น่าเชื่อนะจนแรงนั้นหมดอ่ะเราอบรมจะขนาดไหนที่จนแรงกระแสนั้นจนหมดไปเนี่ยมันมากมายกายกองนะเมื่อเราอบรมอย่างนั้นแล้วเนี่ย มรรคนี้เนี่ยเป็นการอบรมย้อนสอนทำให้เราดับทุกข์ก็เพราะดับตัณหาเหล่านั้นถามว่าตัณหาเนี่ยความอยากเกิดที่ไหนเขาเรียกว่าเกิดจากตาเราไปเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปตัณหาหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาจมูกได้กลิ่นคันธตัณหาลิ้นได้รสละสะตัณหากายถูกต้องสัมผัสโพธิภพตัณหาใจคู่กับอารมณ์ธรรมตัณหาคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัณหาเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่เราไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงใครเท่ากับการตัดตัณหานั้นทำลายตัณหานั้นให้สิ้นไปการดับการตัดนั้นเป็นการดับทุกข์นะฉะนั้นการดับหรือทำให้แจ้งตัวเราให้เห็นตัวเองชัดขึ้นมาเป็นการตัดภาพคนอื่นออกแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาทำให้การดับตัณหาก็เกิดขึ้นนะอันนี้จึงว่าเราเห็นประโยชน์ของการอบรมฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ยากที่สุดเนี่ยที่การอบรมกรรมฐานเนี่ยก็คืออบรมมรรคซึ่งทำไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยทั้งกลางวันกลางคืนส่วนสมาธิเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับมรรคเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสมาธินี้ยังเล็กๆน้อยๆเอง
สมาธิว่าทำยากที่สุดนะมรรคยากกว่านั้นอีกแล้วก็มรรคนี่เองเป็นที่ไม่รู้จักของคนทั่วไปของการกรรมฐาน ทำให้เราต้องมาเรียนรู้มรรคเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะมีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ดังที่พุทธองค์ทรงกล่าวไว้แล้วว่าศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นไม่มีสมณะหนึ่งสองสามสี่ก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์เมื่อศาสนาใดมีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นมีสมณะหนึ่งสองสามสี่ได้เราท่านทั้งหลายเห็นความประโยชน์ว่าทุกคนนี้จะต้องมีการอบรมมรรคมรรคเป็นการที่เอาจิตย้อนสอนไม่ใช่การสงบนิ่งเหมือนสมาธิสมาธินั้นเป็นเพียงที่พักใจเท่านั้นเองส่วนมรรคนี้อยู่นอกสมาธินะอยู่นอกสมาธิไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่นอกสมาธิถึงได้บอกว่าเวลาจิตถอยออกจากสมาธิเริ่มจะคิดได้ก็อบรมมรรคหรือคนที่ไม่มีสมาธิก็อบรมไปเลยก็ที่เดียวกันนะจุดยืนเดียวกันฉะนั้นถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะก็ทุกคนก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องมรรคฉะนั้นสมาธิอย่างเดียวไม่มีมรรคสมาธินั้นก็เป็นโลกิยะสมาธินะทำให้จิตของเราเนี่ยไร้เขตแดนเที่ยวไปด้วยทำสมาธิด้วยเที่ยวไปด้วยเนี่ยแบบนั้นเที่ยวไปไหนไปในโลกเที่ยวไปไหนไปในอารมณ์ไปหาใครหาเขาไม่ใช่หาเราหาเขาเพราะไม่เคยอบรมตัวเราเลยนะไม่อบรมฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาอบรมมรรคเนี่ยเพื่อจะสร้างภาพเราขึ้นมาภาพต่อภาพสู้กันนะถ้าเขาเป็นภาพถ้าเราไม่มีภาพสู้เขาไม่ได้นะเอาภาพกับภาพมาสู้กันแล้วจะชนะด้วยภาพนั้นภาพเราครองหัวใจเราทั้งโลกเราก็ชนะถ้าภาพเขาครองหัวใจเราเราก็แพ้ขนาดนั้นนะเขาเรียกว่าพลิกโลกเลยไปอีกด้านหนึ่งคือของที่เรามีทั้งหมดเนี่ยไม่มีอ่ะมีตาให้เลิกใช้ซะมีหูให้เลิกใช้มีตัวให้เบื่อหน่ายซะเนี่ยมีตัวก็ให้เบื่อหน่ายมีตาก็ให้เลิกใช้มันเหมือนปฏิเสธทุกอย่างของโลกที่ให้มาตัวเนี่ยคนอื่นรักแต่เราจะเบื่อตาเนี่ยคนอื่นใช้จังแต่เราจะงดเสียดูสิมันจะไม่ยากได้ไงมันถึงว่าสุดยอดของการอบรมเหนียวแน่นมากๆนักปฏิบัติใครจะอึดไม่อึดตรงนี้แหละนะต้องผ่านมรรคเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะไม่รู้เลยว่าพิษสงของการทำเนี่ยมันทำแทบไม่ได้หลับได้นอนนะถ้าใครจะทำต่อเนื่องมาเป็นบางครั้งทำเหมือนทั้งชีวิตเลยนะสู้ทั้งชีวิตเนี่ยไม่งั้นไม่ได้เลยสุดยอดของการทำที่หนักแน่นมากถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะปัญหาเรื้อรังตลอดจะแก้ไม่ตกเลยเอาเข้าสมาธิไปเข้าไปออกมาไปโน่นอีกแล้วไปหาเขาอีกแล้วโอ้ยไล่กันทั้งวันจะมานั่งสมาธิใหม่โอ้ยได้บ้างไม่ได้บ้างเสื่อมบ้างเจริญบ้างอยู่นั่นแหละเพราะว่าระบบมรรคไม่ได้เข้าไปแก้เห็นแต่เขาทั้งวันไม่เห็นเราเลยทั้งที่เราอยู่ใกล้กันนิดเดียวเขาอยู่ใกล้ไกลกับเป็นของใกล้ไอ้ใกล้ๆเนี่ยเป็นของไกลทุกคนเนี่ยห่างเหินตัวเองจนที่ไม่เคยเห็นเลยนะนกไม่เคยเห็นฟ้าปลาไม่เคยเห็นน้ำนะเราไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยเพราะจิตเราห่างเหินเกินไปนะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวทำสมาธิก็เลยร่างกายไปอีกแหละออกสมาธิก็เลยไปหาเขาอีกแหละไม่เคยหาเราสักทีนะก็เลยว่าเลยกันไปเลยกันมาเลยไม่เห็นกันเลยจนไม่เห็นทุกวันนี้ก็คือทุกคนไม่เคยเห็นเลยเพราะมันเลยไปหมดนะ
ต้องเข้าใจว่ามรรคนี่ต้องมาแก้นะทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องมรรคฉะนั้นมรรคตรงนี้เนี่ยที่เอามาพูดในเรื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นกรรมฐานใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวสอนใหม่ๆหรือเปล่าความจริงไม่ใช่มรรคนี่มีมากับศาสนาอยู่แล้วแต่ถูกการเปิดเผยหรือการจำแนกการตีความแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วก็ยากนักที่คนจะนำมาชี้แจงเรื่องมรรคมันไม่ใช่การง่ายและคนนั้นต้องผ่านการอบรมด้วยไม่ใช่จุมสี่จุมห้ามาพูดมันไม่ได้หรอกมันต้องการต้องผ่านการอบรมมาแล้วไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างไรจะยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าและความเพียรของการทำมรรคเนี่ยมหาศาลเหมือนชีวิตเนี่ยเข้าแรกเลยเวลาทั้งหมดทุ่มอยู่ตรงนี้หมดเลยแทบจะครึ่งค่อนชีวิตพอสู้กับเรื่องมรรคเนี่ยพอเราจะต้องปิดจิตของเราทุกขณะแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่ให้อยู่ในโลกและสติของเราจะไม่มีการเผลอเลยเผลอไม่ได้เลยนะและสติของเราต้องเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าไม่เผลอเนี่ยแสดงว่าจดจ้องต่อเนื่องกันเป็นคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะไม่ได้เหนื่อยเขาต้องเป็นอัตโนมัติให้ได้เราลองคิดที่ว่าอบรมที่จะเป็นอัตโนมัติเนี่ยจะทำยังไงคือนิ่งที่จนอัตโนมัติหยุดที่จะเป็นอัตโนมัติตอนที่เราไม่นิ่งนะเราคิดมากเราปรุงแต่งมากปรุงแต่งที่จะเป็นอัตโนมัติเรายังเป็นมาแล้วที่ทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยปรุงแต่งอัตโนมัติของมันเลยทุกวันวันมันเป็นอัตโนมัตินะเพราะเราทำจะเป็นอัตโนมัติน่ะตรงนั้นน่ะแต่เป็นอัตโนมัติแบบปรุงแต่งขนาดปรุงแต่งเป็นอัตโนมัติทำไมนิ่งจะอัตโนมัติไม่ได้เล่าเข้าใจไหมฉะนั้นเราต้องให้นิ่งแต่ให้มันเป็นอัตโนมัติเราจะไม่ต้องเหนื่อยเลยคนเราลองคิดดูดีว่าฝึกให้นิ่งจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยจะฝึกขนาดไหนฮะถ้าสมมุติว่าคนนี้เดินจงกรมเนี่ยนะเดินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเอาทางจงกรมนะมาต่อกันนะต่อกันไปต่อกันมาเวลาเดินจงกรมก็เดินไปมาใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินไปแต่ท่านี้เดินไปอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มาเลยเนี่ยสงสัยจะรอบโลกได้อะเพราะวันมันเดินมันรู้กี่กิโลนะเดินทั้งวันแล้วก็ทุกวันมันรู้กี่ปีมันจะรอบโลกได้อะขนาดนั้นกิเลสยังไม่หมดเลยนะโอ้โหมหาศาลนะความเพียรนี้มันพูดแล้วก็สู้หน้าดูนะสู้เพื่อชนะคือเราทำตรงนี้แล้วรู้สึกเราจะมีความหวังนะถ้าทุกคนเนี่ยเริ่มมาพิจารณากันทุกคนจะมีความหวังแต่ความหวังตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าเราจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเรามีความหวังนะว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าความหวังมันเริ่มมีนะอย่างนี้เราก็อุ่นใจหน่อยว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีความหวังขึ้นมามันใจมันก็ชื้นหน่อยนะถ้าทำแล้วไร้ความหวังมันแห้งเหี่ยวเหลือเกินกับการที่เราจะทำอะไรไปนะมันเหมือนกับว่าไม่ชื้นเลยเท่ากับว่าเราทำอย่างนี้ทุกคนจะเริ่มมีความหวังร่างกายนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นก็นำมาซึ่งความวิบัติมากมายความวิบัติมากมายมหาศาลที่จะนำมาสู่ความไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้ไหนๆเขาก็ไม่เที่ยงไหนๆเขาก็จะต้องถูกเผาอยู่ในเตาไฟเมื่อตายแล้วก็ถูกเตาเผาไปแต่ยังไงเราเห็นเขาซะก่อนถ้าเราเห็นเขาสมบัติก็จะเกิดถ้าไม่เห็นวิบัติก็จะเกิดอย่างที่เคยเกิดมาแล้วหลายชาติเป็นวิบัติหมดเลยไม่ใช่สมบัติ
ฉะนั้นเท่ากับว่าร่างกายนี้กว่าจะเกิดมาแล้วก็จะแก่เจ็บจะตายเนี่ยเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนเราเอาสาระในสิ่งที่ไม่มีสาระนี่ซะสาระนั้นก็คือนิพพานมรรคผลนิพพานนั่นเองเขาเองก็ไม่มีสาระอื่นถ้าเราไม่เอาสาระตรงนี้แล้วก็ร่างกายนี้ก็เหมือนว่านะอย่างที่หลวงปู่บุตรดาท่านกล่าวว่าร่างกายเขามาทดสอบเราว่าจะหลงเขาไหมนะถ้าหลงเขาก็เวียนเกิดเวียนตายถ้าไม่หลงก็เป็นนิพพานนั่นเองแสดงว่าร่างกายนี้ที่มีขึ้นมานี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยหลงไปหลายภพหลายชาตินำความหายนะมาสู่เรามากมายเกินจะขนาดนับแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายให้เราเห็นนิพพานเราก็คงไม่ได้ร่างกายของเรานี้ทำให้เราได้นิพพานทำให้สติปัญญาของเรานี้คมกล้าเวลามีดมันทื่อการทื่อของมีดนั้นก็เพราะไปโดนหินนั่นเองนะเวลาเราถากหญ้าหรือฟันไม้เนี่ยไปถูกหินมีดก็จะบินจะบ้างจะทื่อแต่เวลามีดทื่อแล้วบินบ้างแล้วเราจะให้มีดคมก็อาศัยหินนั่นเองหินทำให้ทื่อแล้วก็หินทำให้คมเข้าใจไหมร่างกายนี้ทำให้เราวิบัติแล้วร่างกายนี้ทำให้เราได้สมบัติมหาศาลก็คือนิพพานสมบัติที่เราจะได้ฉะนั้นเราจะเอาแง่ไหนล่ะของการที่มีประโยชน์ก็คือแง่ที่ทางที่ดีอย่างที่หินนั่นแหละว่าทำให้คมก็ได้ทำให้ทื่อก็ได้อันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าร่างกายนี้ไหนๆก็จะเป็นของทอดทิ้งอยู่ในโลกเราต้องเอาสาระเขาเราต้องเห็นแจ้งเขาถ้าไม่แจ้งมันเป็นปกปิดซ่อนเร้นอย่างที่เคยที่เราเคยเป็นมาแล้วเข้าสมาธิก็ผ่านไปเลยไม่เคยเห็นกันออกสมาธิก็ไม่เคยเห็นกันมันอยู่ที่ไหนเราห่างเหินกับตัวเองมานานช้านานจนเป็นของลึกลับซับซ้อนเสียแล้วความปกปิดความอำพรางตรงนี้ทำให้เรานี่ไม่เข้าใจในตัวเราจึงได้ท่องเที่ยวไปเพราะความไม่รู้นะไม่รู้ตรงนี้ดังนั้นการมารู้เห็นตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นบุญนักหนาที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยอาศัยร่างกายนี้ฝึกฝนสติปัญญาของเราก็จะเกิดมากมายมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละเราจะเอาสิ่งที่เป็นสาระในสิ่งที่ไร้สาระแต่ก็จะเป็นสาระได้ให้อดีบเอาซะก่อนที่เราจะตายไปเผาทิ้งไปเราเอาสาระก่อนร่างกายของเรานี้เป็นสมรภูมิที่ลบกับข้าศึกจิตมันจะคิดอะไรข้าไม่สนละข้าจะคิดแต่ในหัวเท้าสู้เลยจะคิดอะไรข้าจะตัดหมดสุดท้ายเนี่ยเอาหัวเท้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าจิตเราจะอยู่ตรงนี้อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ได้ช่องได้เชื้อที่จะพาจิตนั้นไปเรายึดมั่นแน่นเหนี่ยวว่าจิตเราคิดอยู่ในตัวเท่านั้นห้ามคิดเรื่องอื่นในที่สุดก็ชำแรกออกมาแหกกรงขังนั้นออกมากรงขังนี้ขังสัตว์อยู่นานนับมานานนะเราสามารถจะแหกกงนั้นออกมาก็เรียกว่ากงขังอันทารุณก็คือกงตวัตกงวัฏจักรนี่เองวัฏสงสารนี่เองคือกงขังสัตว์ให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในกรงไม่นึกเลยนะว่าอริยมรรคนี่จะเป็นตัวชำแรกตัวแหกกรงนี้ออกมาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนไก่ที่เจาะกระเปาะไข่ออกมานะเจาะออกมาแล้วทะลวงให้แตกแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นเราก็เหมือนกันว่าเรามาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมก็คือเอาจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราให้ทั่วถึงทำไมเราต้องท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราทั่วถึงเพราะว่า
เราอยู่ที่เดียวมันก็ไม่ทั่วสิไปอยู่ที่ผมก็อยู่ที่ผมอยู่ทั้งวันมันก็ไม่ทั่วถึงเท้าก็เราจะต้องให้ทั่วเหมือนเราเอาอะไรใส่กับข้าวหรือใส่แกงเนี่ยเราก็ต้องคนให้มันทั่วเหมือนงั้นมันก็ไม่ทั่วถึงใช่ไหมล่ะจิตเรามาพิจารณากายก็ต้องทั่วถึงการทั่วถึงก็เรียกว่าเดินทางการเดินทางคือการเคลื่อนตัวของจิตดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ดีดูตรงนั้นทีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะทั่วถึงทั้งหมดกลางซึ่งก็เป็นของยากลำบากแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นฉะนั้นเท่ากับมรรคมีองค์แปดเนี่ยเราทุกคนท่านทั้งหลายต้องอบรมเมื่อเราอบรมไปเนี่ย จิตเรานี่เห็นตัวเองมากขึ้นจนละสกายทิฏฐิได้นะละสกายทิฏฐิได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราคนที่ละสกายทิฏฐิได้เนี่ยการบรรลุธรรมต้องมีผลของการบรรลุคนที่ไม่บรรลุธรรมต้องมีผลของการไม่บรรลุนั้นเช่นว่าคนที่รู้ว่าสังขารไม่เที่ยงร่างกายเป็นของว่างเปล่าแต่ยังไงจิตเขาไม่เห็นแจ้งในกายนี้จิตเขาก็ปรุงแต่งไม่จบอยู่ดีอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมแต่ไม่เข้าถึงธรรมนะเขาเรียกว่ารู้แต่ไม่มีผลของการบรรลุส่วนคนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยผลของเขาผลของการบรรลุนั้นต้องมีอย่างไรเมื่อบุคคลนั้นเห็นตัวเองมากขึ้นโดยการทำความเพียรที่บอกว่ามรรคเนี่ยอบรมไปเนี่ยโดยมีสมประธานสี่ก็คือเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นแล้วรักษาภาพเราที่เห็นแล้วให้รักษาไว้ให้ไพบูลย์ให้อยู่ให้พินโยภาพอยู่การรักษานั้นก็รักษาการสร้างแล้วก็สร้างการที่เราเห็นตัวเองได้ขึ้นมานั้นแล้วก็รักษาความเห็นนั้นต่อเนื่องจนเป็นเครื่องอยู่ได้จนในที่สุดจิตของเราเนี่ยเห็นภาพเราอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันทำให้พระโสดาบันนี้เนี่ยจิตของท่านจึงไม่อยู่ในโลกไม่อยู่ข้างนอกตัววันวันหนึ่งมีภาพตัวเองนี้ของโลกทำให้จิตพระโสดาบันไม่อยู่ข้างนอก อยู่แต่ข้างในอย่างเดียวจึงเป็นการแบ่งเขตแดนกันว่าปุถุชนจิตจะต้องรั่วออกข้างนอกยังมีอยู่ถือว่าปุถุชนอยู่ส่วนพระยาเจ้าจิตรั่วไม่มีแล้วมีแต่จิตฝ่ายในอย่างเดียวปุถุชนมีจิตฝ่ายนอกอย่างเดียวแบ่งเขตแดนกันตรงนั้นว่านอกกับในฉะนั้นคนที่ไม่บรรลุธรรมจิตแน่นอนต้องไปอยู่ดีหรือบรรลุธรรมยังไม่ยังเมื่อไม่เมื่อบรรลุยังไม่ถึงพระโสดาบันต้องเป็นอย่างนั้นถึงแม้เป็นโสดาปัตติมรรคก็ยังมีไปอยู่นะยังไม่เป็นผลถ้าเป็นผลเมื่อใดจิตก็หยุดทันทีเลยการที่จิตพระโสดาบันหยุดได้เพราะความเห็นของท่านมากมายการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเราเห็นหัวเท้าไม่เห็นเห็นเท้าหัวไม่เห็นแต่เมื่อเป็นพระโสดาบันเห็นทีเดียวเนี่ยมันถึงเท้าถึงหัวเลยแล้วก็ไม่หลุดนะไม่หลุดพระโสดาบันจึงมีจิตไม่หลุดไปจากตัวเลยทำให้พระโสดาบันไม่ตกต่ำไม่หลุดก็คือไม่ตกต่ำไม่เสื่อมก็คือไม่หลุดหลุดก็คือเสื่อมนั่นเองเราไม่เคยได้ยินพระโสดาบันเสื่อมฉะนั้นการที่พระโสดาบันจิตไม่รั่วนั่นเป็นผลของการละสักกายทิฏฐิแสดงว่าถ้าใครละสักกายทิฏฐิย่อมมีผลเช่นนี้ถ้าใครไม่ละผลเช่นนี้ก็ไม่มีเอาเป็นว่าการละการเข้าถึงธรรมต้องมีผลของการบรรลุ
ทําให้เป็นการคล้องจองกันว่าเมื่อบรรลุธรรมก็ต้องมีผลของการบรรลุธรรมนั้นเป็นของเสวยได้ฉะนั้นพระโสดาบันเมื่อละสักกายทิฏฐิจิตของท่านจึงไม่อยู่ข้างนอกเลยและท่านก็เสวยผลนั้นได้ตลอดคือไม่รั่วตรงวันนี้ก็ไม่รั่วทุกวันตลอดชีวิตของท่านจะไม่มีการรั่วเลยเพราะท่านบรรลุแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนจะไม่มีการงอกออกมาอีกเมื่อคนที่ไม่รั่วแล้วก็จะไม่หลุดมาอีกอันนี้คือมาตรฐานนะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าคนไหนบรรลุธรรมผลอันนั้นต้องมีแล้วเมื่อผลอันนี้นั้นมีต้องเสวยได้เมื่อเสวยได้ต้องมาตรฐานพอไม่ใช่ว่าเมื่อวานเนี่ยรั่วแต่วันเมื่อวานไม่รั่วแต่วันนี้รั่วอีกแล้วไม่ได้นะคือก็ไม่รั่วทุกวันนั่นแหละฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีเผลอไม่มีถ้าเผลอก็คือรั่วนั่นเองแสดงว่าสติของพระโสดาบันเป็นอัตโนมัติแล้วอันนี้แค่โสดาบันนะถ้าพระอนาคามีจะขนาดไหนพระอรหันต์จะขนาดไหนลองประเมินดูเถิดว่าความสงบนั้นจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้แหละจึงว่าผลของการบรรลุธรรมเนี่ยคือมรรคฉะนั้นมรรคตรงนี้เนี่ยจึงทำให้เราเห็นศักยภาพของการอบรมว่ามีมาตรฐานมากจริงๆซึ่งสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราทำสมาธิอย่างที่เคยบอกว่าสมาธิของคนเราเนี่ยคนเราจะอาศัยสมาธิอยู่เนี่ยฌานเนี่ย 10% 5% เท่านั้นเองของชีวิตต่อวันหนึ่งเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะขบหลบเข้าไปในสมาธิเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วเนี่ย5% หรือ 10% เยอะที่สุดแล้วนอกนั้นหลุดหมดแหละนะแต่เมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยเราสามารถจะหาความสงบในใจเรา 100% ซึ่งมันคนละเรื่องเลยนะเราทำสมาธิเนี่ย 10% 5%ก็เยอะแล้วแต่ถ้าเกิดในคนไหนอบรมมรรคเนี่ยทำให้ความสงบของการเกิดจากการอบรมมรรคเนี่ยมีผลถึง 100% เท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีจิตรั่วเลยเราลองเทียบดูที่ว่าระหว่างมรรคกับสมาธิเนี่ยคนละเรื่องนะฉะนั้นคนที่ผ่านการอบรมมรรคเนี่ยเป็นมาตรฐานมากทีเดียวซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นอนุภาพของมรรคถ้าใครผ่านไม่ได้หรอกเราต้องการให้จิตของเราสงบ 100% น่ะพูดว่าเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบสงบไปทุกกรณีเราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรือนี่ไงมรรคไงทำให้เราเกิดผลอย่างนี้ได้ถ้าเราปราศจากมรรคแล้วไม่ต้องพูดหรอก 5% ก็เยอะแล้ว 10% ก็เยอะแล้วแค่นั้นแหละส่วน 95% ไม่ต้องพูดเละเทะหมดเลยอารมณ์ทั้งวันคนละเรื่องนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายยังไงเรามีสมาธิยังไงต้องลงมาที่มรรคหมดเลยต้องกลับมาที่มรรคหมดเลยถ้าไม่มรรคแล้วจะไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยถ้ามรรคนี้เก็บรายละเอียดจิตตื้นๆเนี่ยจิตอยู่ในภาวะปกติเนี่ยจบและสงบเนี่ยสมาธิเราได้หมดเลยไม่ว่าฌานไม่ว่าญาณทุกอย่างเราจะปลูกอะไรได้หมดเลยจะงอกงามหมดเลยที่เราปลูกไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือมันรั่วหมดมันพังหมดอะสมาธิอุตส่าห์ทำมาดีดิบดีนั่งกว่าจะได้มาลังขดลังแข็งกระตุกกระดูกมันแทบจะแตกจะล้าวได้มาเสื่อมหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันไปทางหูทางตาเพราะไม่มีมรรคนี่เองนะมรรคมาแก้จิตปกตินะถ้าเราไม่แก้เนี่ยพูดง่ายๆคือสมาธิสงบ 10% 5% แต่สมามรรคเนี่ยจะมาแก้ 90% เนี่ยกับ 95% ให้สงบลงนี่คือมรรคนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ามรรคนี้เป็นของที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เสียแล้วแต่สมัยนี้มรรคเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จัก
การนำมาสอนเหมือนความแปลกใหม่การนำมาสอนเหมือนเป็นความที่คำสอนเอาที่ไหนมารู้มาสอนเหมือนกับว่าแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ยินเพราะสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครทำมรรคเลยถ้าไม่ค่อยทำนี้จะเกิดโทษอะไรอ่ะนะจะมีสมณะหนึ่งสองสามสี่ได้หรือได้อย่างไรล่ะก็ต้องคิดนะต้องคิดฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงนำมาสาธยายในเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเราจะเป็นจะต้องอบรมเห็นความจำเป็นตรงนี้ว่าเราปราศจากมรรคแล้วเราคงจะไปอะไรไม่ได้เลยสมาธิอุตส่าห์ทำมาหลายปีไม่เคยเหลือเลยแล้วไม่ก้าวหน้าอะไรเลยวันๆมีแต่ใครมาลุกยึ่งหัวใจไปหมดนะเพราะเราไม่เห็นแจ้งนะแล้วก็การที่เราทำลายตัณหาความเป็นกระแสนั้นลิดรอนไปจนหมดได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันลดจำนวนลงลดความรุนแรงลงเนี่ยจิตเราก็อยู่แล้วก็เลยจิตเราตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นการเห็นตัวเองก็เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยตานอกของเราเนี่ยเห็นตัวเองชัดแต่ตาในไม่เห็นเลยแต่เมื่อตาในเราเห็นแจ้งเนี่ยชัดแล้วเนี่ยตานอกสู้ไม่ได้นะตาในเนี่ยถ้าเขาได้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งกว่าตานอกตอนที่เรายังไม่เห็นด้วยแจ้งด้วยตาในเนี่ยตานอกชัดกว่าตาในมองไม่ค่อยเห็นตอนนั้นเรายังใหม่อยู่นานก็ไปนานก็ไปตาเราเปิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตาในชัดมากเลยตานอกสู้ไม่ได้ แล้วความชัดตรงนี้เนี่ยก็จะชัดอยู่งั้นยันตายไม่มีการดับไม่มีการหายเมื่อเราละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตเราก็ปิดฉากข้างนอกแต่ถึงกระนั้นจิตเราไม่รั่วก็ตามนะถ้าเกิดว่าบรรลุโสดาบันไปแล้วจิตเราไม่รั่วไม่ไหลก็ตามแต่ยังไงจิตเราก็ยังยินดียินร้ายยังมีการดิ้นอยู่เมื่อกระทบนอกแต่กระเทือนไหนเหมือนกันนะกระทบทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างแต่ก็กระเทือนไหนดิ้นอยู่การดิ้นเช่นนั้นก็ไม่ควรแก่เราพระโสดาบันก็รู้ว่าการดิ้นนั้นเป็นของเป็นของกิเลสที่เราละไม่ได้แล้วก็จะรู้ว่าการดิ้นนั้นจะทำให้หมดได้อย่างไรเพราะดิ้นนั้นถือว่าไม่ควรแก่ตนที่จะควรไม่ควรที่จะดิ้นอย่างนั้นแต่ปัญญาของพระโสดาบันก็รู้หรอกว่าแสดงว่าการพิจารณากายของเรานั้นไม่พอเราจะต้องพิจารณาให้มากกว่านี้แสดงว่าการเบื่อหน่ายของเรายังไม่ถึงที่สุดจึงเกิดอาการดิ้นนั้นขึ้นมาหลังจากนั้นพระโสดาบันก็พิจารณาร่างกายนั้นชัดขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปอีกจนหนึ่งชัดที่สุดไม่มีอะไรจะชัดแล้วในโลกนี้คนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีเมื่อชัดขนาดนั้นแล้วเนี่ยธรรมชาติของหญิงและชายก็หมดสภาพไปความเป็นหญิงก็สิ้นความเป็นชายก็สิ้นพอเมื่อเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอาภาพเพศตรงข้ามมาอยู่ในใจเรามานานแล้วไม่มีนะเวลาตาเห็นก็ผ่านไปหูได้ยินก็ผ่านไปไม่เคยเก็บมาไว้ที่ใจเลยเพราะใจเรามีคนเราคนเดียวที่ครองหัวใจเราอยู่แล้วไม่มีภาพคนอื่นมาเพราะได้เราได้อบรมมามากแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราคือนั่งอยู่ในใจเรามีเราใจเรามีเราเป็นผู้นั่งเราก็กุมอำนาจได้ทั้งหมดเราจะเห็นว่าตั้งแต่เป็นโสดาบันขึ้นไปของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจะคุมจิตอยู่หมดเลยนะท่านจะคิดเรื่องใดท่านก็คิดเรื่องนั้นท่านไม่คิดเรื่องใดท่านก็ไม่คิดเรื่องนั้น
การคิดแต่ละครั้งท่านต้องสั่งก่อนแต่เมื่อก่อนสั่งไม่สั่งมันไปอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไม่สั่งมันก็ไปสั่งมันก็ไปหยุดมันยังไม่ยอมหยุดเลยซึ่งคนละอย่างกันเมื่อก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเราภาพเขาเราก็เลยสั่งอะไรไม่เป็นผลสักอย่างแต่ตอนนี้จิตเราภาพเราก็เลยสั่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถจะกุมชะตากรรมชีวิตของเราอยู่ในกำมือจิตดวงนี้อยู่ในกำมือเราแล้วถ้าเกิดว่าเราตายวันใดวันหนึ่งเรื่องอะไรเราจะปล่อยจิตหลุดจากมือเราไปถ้าจิตไม่หลุดนรกก็สิ้นเราถ้าจิตเราหลุดมือนรกก็ตามต้องไปนรกได้แน่ฉะนั้นนรกเนี่ยจิตเราไปหาเขาเองนะเราถึงได้ไปถ้าจิตเราไม่ไปนรกก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองนรกเป็นของไม่เคลื่อนที่ตั้งอยู่กับที่แต่จิตเราเคลื่อนไปหาเองเราจับไฟเองเราก็ไหม้มือเองถ้าเราไม่เยื้อมมือจับไฟก็จะไหม้ได้อย่างไรอย่างนี้แหละนะถือว่าคนเราก็ถือว่าเรากุมชะตาชีวิตของเราได้จริงๆทำให้ชีวิตของเรานั้นจิตของเรานั้นอยู่ในกำมือเมื่อเราไปถึงโน่นพระอนาคามีนะความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นจิตเราก็สงบระงับมากหลังจากนั้นแล้วการพิจารณาตัวก็จบจิตที่เคยดิ้นอยู่ภายในก็ไม่ดิ้นอีกแล้วหมดเชื้อคืนสู่สาบันคืนสู่โลกไปโลกก็เป็นโลกเราก็สู่เราคนละทางกันแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จิตเรากับโลกก็แยกกันไปความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วที่หมักหมมอยู่ในจิตเรามาช้านานจนในที่สุดหมดสภาพเพราะมาเห็นความปฏิกูลในตัวเองและก็เห็นความว่างเปล่าหาตัวตนอะไรไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความว่างเปล่านั้นหาตัวตนไม่ได้จิตเราก็สงบระงับหลังจากนั้นการพิจารณาตัวก็จบเพราะอะไรเพราะว่าการพิจารณาตัวนั้นเพื่อจะเอากามราคะนั้นออกถ้าไม่ออกเราก็ยังไม่ยอมละเราก็ต้องพิจารณาต่อไปจนในสุดออกได้ความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นได้จริงๆนะเพราะไม่มีใครมานั่งหัวใจเราอีกต่อไปแล้วเราคนเดียวนั่งอยู่ในจิตเราคนเดียวเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้การพิจารณาตัวก็จบงานก็ว่างหลังจากนั้นเราจะทำยังไงต่อเรามาทำฌานกันต่อก็เลยว่ามีพระอรหันต์สองอัธยาศัยอัธยาศัยที่หนึ่งบอกว่าไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ก็พอเมื่อพิจารณาตัวจบก็รวบรวมสติปัญญาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปโดยที่ไม่มีฌานหรือไม่ยอมทำฌานท่านพอใจอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่พระอรหันต์ประเภทหนึ่งเนี่ยเราต้องการแล้วท่านพิจารณาตัวจบก็ทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานที่ว่าฌานที่ว่าเราบอกว่าเวลาฌานเกิดให้ถอยซะไม่ต้องเข้าแต่ตอนนี้เราจะเข้าแล้วเพราะว่าตอนที่ถอยครั้งนั้นเราห่วงการพิจารณาตัวมากกว่าเราก็เลยยอมถอยแต่ตอนนี้การพิจารณาตัวเราจบแล้วเราไม่มีอะไรจะถอยแล้วเราจะหันหน้าเข้าไปหาฌานอันนี้แหละที่บอกว่าที่เราถอยนี้เราจะไม่ใช่ว่าเราไม่เอาเราจะเอาแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้เราขอพิจารณาตัวอย่างเดียวก่อนอันนี้เขาเรียกว่าทำเป็นอย่างนะวิธีแรกนั่นน่ะคนแรกนั่นน่ะจะเข้าสมาธิไปสงบก็ได้ออกมาพิจารณาต่อก็ได้ก็ให้ไปอย่างนั้นสลับกันไปแต่วิธีหลังเนี่ยให้ไม่ต้องเข้าสมาธิฌาน
แล้วเราจะเข้าฌานอีกทีตอนที่เราพิจารณาตัวจบเป็นพระอนาคามีไปแล้วหลังจากนั้นเราจะทำฌานอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยได้นะเมื่อเราทำฌานล้วนๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำฌานได้ง่ายซึ่งฌานในที่นี้เนี่ยไม่เหมือนฌานที่เราทำครั้งก่อนไม่เหมือนกันอย่างไรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทำฌานสมาธิฌานเนี่ยเวลาเราเข้าแล้วเนี่ยเวลาออกมาจิตเราก็ไปโน่นไปนี่ทำให้สมาธิของเราเสื่อมเลยเวลาเราจะเข้าสมาธิอะไรเนี่ยต้องมาทะเลาะกับอารมณ์ก่อนนะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละกว่าจะเข้าสมาธิได้ก็ต้องมาถูกการสกัดกั้นของอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้ผ่านไปง่ายเมื่อก่อนนะจะเข้าสมาธิไหลต้องฝ่าวงล้อมเข้าไปถ้าฝ่าไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้ถ้าฝ่าได้ก็เข้าได้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปทางตาทางหูสมาธิเราก็ค่อยจะเสื่อมอันนั้นเมื่อก่อนนะเป็นฌานโลกีแต่บัดนี้เนี่ยการที่ไปอย่างนั้นไม่มีแล้วเราจะทำสมาธิฌานเนี่ยเราเดินเข้าไปเลยไม่มีใครขัดขวางเราแม้แต่คนเดียวสิ่งต่างๆที่ขวางเราไม่มีอีกแล้วเวลาเราจะเข้าสมาธิก็ไร้การขัดขวางเราจะออกสมาธิก็ไร้การขัดขวางจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ได้ตามใจชอบซึ่งไม่เหมือนสมาธิเราเมื่อก่อนจะเข้าทีก็ต้องทะเลาะกันก่อนนะจะออกทีก็ทะเลาะจะเข้าทีก็ทะเลาะจนแต่ละวันเนี่ยไม่ไว้ใจอะไรกันทั้งกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มีมรรคเราไม่ได้อบรมมรรคก็เป็นอย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิส่วนบัดนี้เนี่ยเรามาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราพิจารณาร่างกายจนจบแล้วเรามาทำฌานซึ่งฌานอันนี้มันเป็นโลกุตระเวลาเราจะเข้าก็เข้าได้เลยจะออกก็ออกได้เลยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นออกเมื่อไหร่การขัดขวางไม่มีถามว่าไอ้สิ่งที่ขัดขวางไม่มีไปไหนตายเรียบมาแล้วนะเพราะว่ากิเลสสามตัวนั่นเองเป็นกิเลสด้วยเป็นบริวารของกิเลสด้วยมาขวางเราซึ่งบัดนี้เขาตายหมดแล้วทำให้เราเนี่ยเข้าออกสมาธิตามใจชอบจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ได้ทันทีอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือเอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือจะทำฌานทั้งทีเนี่ยเราต้องทำแบบดีๆแบบนี้ซึ่งทำแล้วไม่เสื่อมเลยทำไมไม่เสื่อมเพราะออกมาจิตก็ไม่ได้ไปทางตาไม่ไปทางหูซึ่งจะเป็นการอุดหนุนค้ำจุนสมาธิของเราไม่ให้เสื่อมหายเวลาได้แล้วก็ได้เลยได้เลยแล้วก็ไม่มีการเสื่อมได้อีกแล้วอย่างนี้แหละจะเป็นสัมมาสมาธินั้นสมาธิเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนบัดนี้กามก็หมดแล้วอกุศลก็หมดแล้วเมื่อเราทำสมาธิขึ้นมาสมาธิของเราจึงเป็นสมาธิที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสัมมาสมาธินี้สงัดจากกามสงัดจากกุศลเมื่อเราทำไปแล้วไร้การขัดขวางจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้ก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามเราอยากจะเห็นว่าภพชาติของเราในอดีตมีไหมเราสามารถจะเห็นได้ด้วยอำนาจของฌานนั้นเขาเรียกว่าวิชชาสามคือบุเพนิวาสานุสติญาณจะปูจะตูปัจจญาณแล้วก็ในที่สุดก็เห็นเราเห็นเขาก็หมดอาสวะขยะญาณทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสูงสุดก็คือพระนิพพานได้
บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการเห็นอย่างนี้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือว่าเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นทำให้เราเห็นได้ว่าการทำอย่างนั้นเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบเราฝึกสมาธิมาเวลาจะทำเนี่ยต้องมาสู้กันก่อนเนี่ยโอ้ไม่ไหวเหนื่อยสู้แล้วสู้กันไม่จบสักทีนะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ผ่านมรรคฉะนั้นมรรคตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการที่เราทุกคนจะต้องมีการผ่านทำสมาธิมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมาที่มรรคหรือยังไม่ทำสมาธิหรือสมาธิหายเราก็มาอบรมมรรคนี้มรรคนี้ก็คือเห็นตัวเราแล้วการเห็นตัวนั้นรักษาความเห็นไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเหมือนเรามีบ้านหลังใหม่เป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนบ้านหลังเก่าของเราก็คือเขาทุกข์เหลือเกินบัดนี้บ้านของหลังใหม่ของเราก็คือเราฉะนั้นจิตเรามีภาพเราก็นั่งอยู่ในใจเราตลอดกาลเมื่อจิตเรามีภาพเขาก็นั่งใจจิตนั่งอยู่ในจิตเราตลอดกาลเหมือนกันที่เคยนั่งมาแล้วบัดนี้เขาหายไปหมดแล้วมีแต่เราที่ชนะทุกอย่างฉะนั้นเราครองจิตเราก็ชนะเราก็ไม่เป็นทาสก็กลายเป็นผู้เป็นใหญ่อำนาจเบ็ดเสร็จ 100% อยู่ที่กำมือเราหมดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนอำนาจอยู่ที่เขาตอนนี้อำนาจอยู่ที่เราเราจึงเป็นผู้มีอำนาจอำนาจจึงตกมาอยู่ที่เราหมดเลยเราก็กลายเป็นผู้กรรมชะตาชีวิตของเราได้ชีวิตของเราอยู่ในกำมือเราย่อมไปตามทิศทางที่เราต้องการได้เมื่อก่อนเราต้องการอย่างนั้นไม่ได้เลยเราต้องการไปทางนี้เขาจะไปทางโน้นจะทำยังไงเราไปทางโน้นเขาจะมาทางนี้จะทำยังไงซึ่งมันไม่เป็นทางเส้นเดียวกันเลยแต่บัดนี้ไม่มีแล้วการลบครั้งนี้เราถือว่าชัยชนะฉะนั้นชัยชนะตรงนี้เป็นชัยชนะที่ใหญ่หลวงแล้วก็เราจะไม่กลับไปแพ้อีกเลยในชีวิตนี้คนนั้นก็คือเป็นผู้เขารู้ถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าอย่างสูงสุดนะก็คือมรรคผลนิพพานฉะนั้นนิพพานจึงเป็นความดับอารมณ์ทุกอย่างปราศจากอารมณ์ทั้งสิ้นระหว่างที่เราอบรมอยู่จิตต้องค้นคิดอยู่ในร่างกายหลังจากเราอบรมจบแล้วเลิกไปหมดเลยทุกอย่างวางอุเบกขาหมดเลยนิพพานจึงเป็นอสังขตธรรมทำไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่ระหว่างที่เราดำเนินอยู่ต้องปรุงแต่งไปเรื่อยก่อนปรุงแต่งในตัวเรานะห้ามไปในตัวเขาอันนี้แหละจึงว่าอสังคตธรรมเนี่ยเราจะต้องไปด้วยสังคตธรรมก็เลยว่าทางที่พ้นทุกข์ก็คือทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8นี่เองจะไปนำไปสู่การมีอำนาจในเราอำนาจจึงเกิดขึ้นในเราอยู่ในเราจึงเป็นผู้เหนือทุกอย่างฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะเป็นผู้มีอำนาจในเราได้ก็คือต้องทำอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่ชนะทุกอย่างไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือไม่นั่งไม่มีผลนะจิตนั้นหนึ่งเดียวเสมอเป็นเรื่องอัศจรรย์มากอันนี้แหละจึงเป็นความว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนคนหนึ่งในชีวิตเดียวกันนะมีสองรสชาติเมื่อก่อนเราเป็นคนคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อบรมเราก็เป็นเช่นนั้นแต่ชีวิตเดียวกันนี้เองเราเมื่อเราอบรมแล้วเราก็เป็นคนอย่างอื่นไปเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนละคนเมื่อก่อนเราเป็นโลกแต่เมื่ออบรมแล้วเราเป็นธรรมแต่ในชีวิตเดียวกันมีสองระบบทำให้เราได้เห็นชัดว่าสองระบบนั้นเกิดขึ้นในเราแล้วระบบเก่าที่มีอยู่ก็ถูกสลายไประบบใหม่เกิดเข้ามาทำให้เรานี้เป็นผู้มีอยู่ในระบบใหม่อำนาจทั้งหมดก็กลับฟื้นมาสู่เราจึงเป็นผู้มีอิสรภาพนะ
ความอิสระภาพทางใจนั้นไม่เป็นทายต่อภัยไม่เป็นทาสต่อใครเป็นทายแก่ตัวเองเขาเรียกว่าความอิสระภาพของใจนั่นก็คือเป็นผู้มีอำนาจนั่นเองความอิสระภาพนั้นเป็นผู้อยู่เหนือทุกอย่างที่ไม่ขึ้นตรงต่ออะไรทั้งสิ้นนอกจากขึ้นตรงต่อเราเองนั่นก็คือความเป็นไทยไม่เป็นทาสฉะนั้นวันนี้จึงให้ข้อว่าให้ข้อชื่อธรรมะว่าความอิสระภาพของใจนะก็คือเป็นผู้มีอำนาจเต็มที่เราก็อิสระภาพทุกอย่างไม่มีขึ้นต่อตรงอารมณ์ใดทั้งสิ้นนะวันนี้ก็พอดีเนาะความอิสระภาพของใจนะก็นะวันที่18เนาะเดือนกุมภาพันธ์นะบางครั้งบางคนก็บอกว่าให้บอกวันด้วยนะบางครั้งไม่รู้วันไหนก็วันที่18กุมภาพันธ์2560เนาะชื่อว่าอิสรภาพทางใจนะอิสรภาพทางใจซึ่งเราทุกคนจะต้องมีอิสรภาพขึ้นมาวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ